โอเคครับเข้าสู่คู่เดียวของเราในวันนี้ครับแรนดอมมานะครับเพราะว่ามันแข่งไวกว่าเวลาครึ่งชั่วโมงก็เลยไหนๆก็มาแข่งไวกว่าเวลาครึ่งชั่วโมงดูก่อนนอนแล้วกัน OG เจอ Shopify ครับในเวลาเกือบตีหนึ่งตอนนี้แข่งเช้ามืดแข่งเช้าไม่ไหวนะเอาเวลาที่มันโอเคพอนี่เป็นดับสแตนดาร์ด OG ช่วงนี้มากฟูดวิงซับ4แล้วก็จากิโลซับ5ที่แบบว่าโคตรจะสแปมเลยนะครับอันนี้อยู่ในรอบกรุ๊ปสเตทที่2นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์นาเมนต์นี้จะมีกรุ๊ปสเตท1เป็นสวิสราวซึ่งแข่งจบไปแล้ว OG เข้ารอบมาชนะ 3-0 แล้วก็มาต่อที่กรุ๊ปสเตทที่2ซึ่งเป็นแบบ Best of 3แต่รอบนี้ไม่ใช่สวิสราวแล้วเป็นเก็บแต้มนะครับเจอกันหมดทุกทีมเจอ Shopify ที่เปลี่ยนอาร์ทีซี่ออกจากทีมแล้วได้พาร์คาสมาผมมองว่าไม่ได้แตกต่างเลยเว้ยสไตล์ของเพลเยอร์ก็คือผมชอบเปรียบเทียบอยู่แล้วว่าพาคัสไม่เหมือนอาร์ทีซีมึงเอาอาร์ทีซีออกแล้วเอาพาคัสมามันก็เหมือนได้อาร์ทีซีเวอร์ชัน SA มาแค่นั้นแหละส่วน MC ก็ระเบิดไปแล้วเรียบร้อยก็เป็นเซเบอร์ไลท์กลับมานะครับเซเบอร์ไลท์ก็ดูเหมือนจะไม่กินเส้นกับอาร์ทีซีเพราะตอนช่วงก่อนหน้านี้ก็คือพักไปพออาร์ทีซีออกปุ๊บพักถือว่าพักนะอาร์ทีซียังไม่ถือว่าแบบว่าออกจากทีมโดยสมบูรณ์แค่พักเฉยๆพอประกาศพักปุ๊บเซเบอร์ไลท์กลับมาเลยผมเลยไม่ได้คาดหวังอะไรกับ Shopify ชุดนี้สักเท่าไหร่นะเป็นชุดที่เหมือนแบบไม่สมประกอบอะ OG Dragon Knight ที่ยังไม่รู้ตำแหน่ง Shopify กด Gyro Sand King Snapfire มีแต่ตัวแบบท็อปเมตาอย่างนั้นยกเว้น Gyro Gyro กดมาเล่นแครี่โดยที่ไม่เห็นเลนฝั่งตรงข้ามเหรอคือยุคนี้ไม่มีใครเล่น Dragon Knight Offlaneแล้วทำไมต้องเป็นเจโร เราเห็นแบบคอมโบนบ้านแล้วคอกเวิร์กเจโรทำไมต้องเป็นคอกเวิร์กกับเจโรแซนคิงมิดสแนปไฟเฟกแต่คิดว่าน่าเป็นซับ4ใช่ลิควิดแพ้บูมเฉยเลยผมก็งงๆเหมือนกันไม่ดูทั้ง2เกมดูแค่เกมที่2เห็นกดสลักมาไม่รู้ว่าลองของหรือว่าจิตใจแตกสลายช่วงนี้ฟอร์มไม่นิ่งตั้งแต่ช่วงไอ้กรุ๊ปสเตจ1แล้วครับจำนวนเกมแพ้มากกว่า OG ซะอีก It is Dime's bad. กดดูม Counter Sand King Doom Offlaneพูดไจโรดูมก็ไม่ชอบไจโรกับ Clockwork Combo แหละเพราะมันจับเข้าคุกได้มันไถมันเอาตายเลยแต่ระยะยาวอะระยะยาวของเกมได้ยังไงดูมันคือดีเพราะว่าไจโรสตานิกใช้ไม่ได้ฟื้นเลือดในไฟไม่ได้แซนคิงบอสโตนใช้ไม่ได้ดับโอจีมันเป็นดับที่แบบพร้อมที่จะเล่นถึงเลทเกมอะส่วนแครี่โอจีกดพวกตัวเบิร์สมาก็ใช้ได้เหมือนกันแบบเซเว่นซึ่งยังไม่โดนแบนตอนนี้แบนก็แบนเดิมๆไม่มีอะไรพิเศษมีแบนพิเศษก็คือ Invoker ผมรู้สึกว่า EOG แบน Invoker นี่คือ Respect ลบ Yopatch Mid Lane ของ Shopify เพราะ Yopatch มันชอบเล่น Invoker แค่นั้นเลยขาด Offlane ครับ Shopify ตอนนี้ถ้าสแตนดาร์ดตัวเซเบอร์ไลท์คือมาสเป็นพิกถอดสมองที่สุดของเซเบอร์ไลท์ละเฟสสุดท้ายแบนมอฟกับโทรมอฟเคาน์เตอร์เจโรโทรคือตบเลนอาจจะเป็นบลูมาสเตอร์ก็ได้สำหรับ Shopify ผมมองว่าตอนนี้ OG มันมีตัวแพ้วาสเซล3ตัวจากกิ DK Doom เรียบร้อยแบนดักเซียแบนบลูก็ไม่น่ามีละออฟเลนซื้อวาสเซลถ้าเลนดูมเจอเจโรไม่ตายในเลนก็โอเคถือว่าเลนผ่านแซนคิงก็ไม่ทำอะไรแล้วนอกจากฟาร์มมันจะกลายเป็นว่าไจโรก็คือจบเลนแบบซึมๆเหงาๆแล้วก็ฟาร์มแซนคิงก็ฟาร์มโอจีก็เป็นฝ่ายได้ต่อยแบบชัดเจนมากๆ
DK เปิดมังกรต่อยแน่นอนแต่คือความตั้งใจเขาอะคือเจอดาร์กไนท์มันต้องมีดาเมจต้นเกมด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าดาร์กไนท์มันเอาป้อมที่ไหนก็คือไจโรมันต้องคอนเนคไปบาลาดไถด้วยแล้ว OG กดเอาเคมิสมาเล่นเกมไวครับแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามจะกดอะไรมาเข้าเลนกูไม่สนกูจะเล่นโถมอาจจะมองว่าเอาเคมิสมันดูแบกไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมมันเป็นแค่แครี่ที่เล่นช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเลดเกมมีฮุดวิงไงมันก็ถัวเฉลี่ยกันไปผมก็เลยมองว่าเออดาร์บโอจีไม่ได้แย่เลยตอนนี้ช็อปปี้ไฟต้องการดาเมจเยอะมากครับในการชนะไฟเพราะว่าเจอดีเคเจอดูมเจอเคมิสที่มีรีเจนเลือดหนักถ้าแบบคอมโบ1ชุดแล้วเขาไม่ล้มอ่ะคือจบละเบิร์สไม่ตายละเมนถ้าอยากได้ตัวทำวาสเซลก็คือต้องเอาแซนคิงมาเล่นออฟเลนแล้วเปลี่ยนหามิดซื้อวาสเซลมาแทนแบบเนโครโฟสเพื่อเน้นชนะเลนโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้แต่เนโครกดมาเจอดูมมันก็ได้แค่ชนะเลนอะเข้าทีมไฟมันก็โดนดูมยัดแล้วก็ระเบิดอยู่ดีรีเจนเยอะเคยมิสไงสงสัยเรื่องแบบว่าวาสเซลเหรอวาสเซลไม่จำเป็นต้องเอามาใช้แก้ตัวรีเจนเลือดครับมันแค่เบิร์น HP เปอร์เซ็นต์ก็คุ้มแล้วหลายๆคนชอบสนใจแต่ว่าวาสโซเอาไว้เคาน์เตอร์ตัวแบบฮิลหนักรีเจนหนักไม่วาสโซใช้จัดการตัวถึกครับมีช้อยส์หนึ่งคือ Snapfire และเลนกลางเพราะว่าเอาจริงๆคือดาเมจมันจะพอมันต้องมี Snapfire กับ Gyro Connect เว้ยในการฆ่าตัว Call OG แล้วเป็น Rubik Mid มั้ยซื้อวาสโซได้นะครับ Rubik Midเป็น Snapfire Mid นะคือถ้าเอา Snapfire ไปเล่นซับอ่ะกว่ามันจะเวล6มันต้องรอโอ้โห12นาทีมันช้าไปมันจะหยุด DK ไม่ได้นี่เขาเล่น Snapfire กลางเพราะว่าแมชอัพเจอ DK เป็นแมชอัพเมเลปกติไอ้ Snapfire เจอฮีโร่เมเลมันสู้ได้นะแพทนี้แต่ว่าเคสเจอแล้วก็นายนี่จะเป็นยังไงผมคิดว่าไม่ได้เสียเปรียบเยอะมากสำหรับ Snapfire เล่นผ่านอยู่ละถ้าเป็นรูบิกซับ5เลยยากหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นรูบิก4มันซื้อวาสโซได้ไวหรือว่าคิดแทร็กเขาเปลี่ยนตำแหน่งแล้ววะผมก็ไม่ได้ดู Shopify มาสักพักใหญ่แล้วอ๋อเปลี่ยนแล้วครับคิดแทร็กย้ายมาเล่นซับ4แล้วแล้วเป็นสเกมมาเล่นซับ5ฉะนั้นก็พอฝืนได้ครับสำหรับรูบิกวาสโซอะไรนะแชทบอกว่า DK โหดจังครับสายแดงแพทนี้โหดที่ไหนครับคำถามสำหรับผมคือมันโหดที่ไหนครับผมอยากรู้มังกรแดงของ Dark Knight มีเหตุผลเดียวในการหยิบคือ Counter Blue Master ที่เหลืออย่าหาทำเดี๋ยวลองเกาะกล้องหน่อยกันแล้วกันเพราะว่านี่มันดึกแล้วสมาธิเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยากจับกล้องเองเท่าไหร่โหถ้ามันสวิงเยอะขนาดนี้ก็ปวดหัวแล้วเนี่ยพี่จะสวิงเยอะอะไรขนาดนั้นนะกูจับเองก็ได้เดี๋ยวมาดูว่าพาคาสมาอยู่ Shopify แล้วมันจะดีกว่า RTC ขนาดไหนวะกูอยากรู้มากเลยเดี๋ยวว่าแค่ RTC แบบหมดใจเลยพยายามหาคนแทนเฉยๆเพราะในโซนมันก็ไม่ได้มีแครี่ระดับที่แบบเทียร์เดียวกันขนาดนั้นนะวิสเปอร์เลือกมาเป็นฟาเซตกินคีฟนะครับซึ่งคีย์อาร์เคนบูทมารอแล้วดีไม่ดีเนี่ย OG จะให้วิสเปอร์เล่นการ์เดนคีฟด้วยซ้ำไปเกมเนี่ยเพราะเขาต้องโฟกัสไทมิ่งกับเคอร์มิสอะมันแบบโถมสุดจัดอยู่แล้วไม่ได้หวังสเกลเลทถ้ามันชนะกลางเกมแบบคุมยับๆอ่ะมันจะเล่นถึง 40-50 นาทีมันก็ทำได้เว้ยแต่ว่ากลางเกมมันต้องชนะก่อนอะไรนะออฟเลนชอปปี้ไฟก็เซเบอร์ไลท์ไงมึงอ่านชื่อเต็มมาเหรอเอลเซเบอร์ไลท์ตัวเหี้ยไม่รู้เหมือนกัน
ไม่อยากตั้งชื่อให้แบบมันเข้ากับความเป็นโซนเอสเอมั้งเพราะทัวร์นี้มันทัวร์โซนเอสเออ่ะไหนดูหน่อยดิตัวแล้วโปรแท็กเกอร์ดาร์กอนไนท์มันโหดยังไงอ่ะมังกรไฟแครี่วิลเลจ 47% 45% เนี่ยกูกดเพิ่งดูสดๆร้อนๆเลย 45% สูงเหรอสูงยังไงวะตัวเก่งมันต้อง50ถึง55ดินี่คือเขาจะเอาตายเลยเว้ยแซนคิงเวล1มันห่วยมากทำอะไรไม่ได้จริงแซนคิงมันเป็นแบบพวกรักสงบอะครับชอบฟาร์มโอ้โหดูดิเจอคู่นี้แบบยัดสกิลค่ายัดสกิลค่ารัวมีก๊อก2เลยไม่ตายนะคาริส่วนคิดแท็กก็ฟรีมากๆแต่ตียับๆอยู่คนเดียวเฟิร์สบัตเป็นจากกิโร่ได้นะจากกิก็ซื้อขวดยามารอเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาอัพไอ้ Liquid Force กันนะเดี๋ยวนี้เลเวล1เพราะมันมีโบนัสดาเมจด้วยมันก็เลยใช้เทรดดีกว่าผมนี่ยังงงเลยกูไปพลาดเทนที่ไหนเออ 45% นี่มันไม่ใช่อ่ะดูเลนกลางหน่อยสิ Snap Damage 65 DK 70 DK เยอะกว่านิดนึงแต่มันจะมีอันนึงที่ DK ไม่ชอบคือ Scatter ระยะประชิดอันนี้เขาคีย์ทำ Aethos เล่นไวครับมาเล่นเมลสตอมฟาร์มนะความเสี่ยงของเกมเนี้ยคือมันอยู่ที่แครี่เพราะ OG เนี่ยมันโถมด้วยแครี่ส่วน Shopify คือเกมจะชะลอหรือว่าฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยถ้าดาเมจไม่พอต้องพาแครี่มาจอยไฟด้วยคือไอ้ฟาเซตกินคีปเนี่ยมันก็คือต้องได้คีปดีเดี๋ยวรอดูว่ามันจะกินแต่คีปอะไรยิ่งคีย์แบบอาร์เคนบูทอย่างเงี้ยถ้าแบบได้คีปเบอร์มานาได้คีปช็อตอย่างเงี้ยยิ่งเล่นในเลนสบายเลยใช่ครับคิดแทร็กที่เคยอยู่ OG นั่นแหละย้ายมี Shopify นานแล้วเกือบปีแล้วนะเพราะ OG มันแตกแล้วไงกลายเป็นระหว่างที่ทิมาโดแม่งโซโล่กับเซเบอร์ไลท์คิดแทร็กก็โซโล่กับคาวรีเหมือนกันได้คิวเฉยผมสงสัยว่ะขอย้อนไปดูนิดนึงเพราะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจากกิโลมันแบบโดนคิวจังหวะดึงคลิปก็โดนตันอะฮะโดนหักจิ้มหนึ่งทีโดนตันตะคีป่าแม่งลุมตีโอ้ยเหี้ยก็ดาเมจมันมาจากไหนคือแบบงงมากเลยฮะรูบิกคนเดียวดาเมจมันจากไหนวะดาเมจมันจากคีป่าโดนเฮลแบร์ตกเชียร์เลนบนแม่งตายไม่หยุดเลยแซนคิงชิวเกินคือถ้า 2-3 เวลแรกใช่ไหมที่เป็นช่วงเวลาอัลเคมิสต์กับแจ็คกิโร่เก่งกว่าอย่างเงี้ยเขาแบบเก็บกำไรในการฆ่าแซนคิงกดดันแซนคิงรัวๆก็คือแซนคิงก็ไม่ได้สบายละแต่กลับกันอะแซนคิงมันแบบต้องการมาพึ่งพาอาศัยในเลนเนี้ยถ้ามันผ่านเลน 2-3 เวลแรกโดยที่แบบอีกฝั่งนึงเขาไม่ทำอะไรเลยแลกฟาร์มกันก็คือแซนคิงชิลฟาร์มสบายมันไม่เหมือนเลนกลางครับแซนคิงมันฟาร์มไวที่เลเวลแต่เลเวลมาอัพสกิลพอมาเล่นเลนข้างไงเลเวลช้าอยู่ละปกติเล่นเลนกลางนี่ไม่เคยสนใจเรื่องชนะแพ้เลนเลยนะเสียบพันช่วยเบรกปาขวดแต่สุดท้ายก็ปาขวดได้อยู่ดีแล้วดูเทรดแต่ละครั้งดิของเลนฝั่ง OG ที่แบบเทรดกับ Shopify คือเจ็บกว่าเยอะเลยถ้าถึงเวลาเลือดต่ำกว่าเมื่อไหร่ก็คือถึงเวลาตายเมื่อนั้นแหละรอบนี้ไม่ได้เตรียมขวดยาเลยนะนี่เพิ่งซื้อขวดยานะครับเห็นไหมเมื่อกี้แค่โยนแบบ Liquid Force ไปใช่ไหมแล้วมันโดนโบนัสเมทของทุกอย่างของจากิโร่ดาเมจมันแบบแปลงเวอร์เลยชาร์จขวดมาโอ้โหยกสวยไว้รอบนี้ยกออกสวยครับผมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวโดนปาขวดแล้วก็เติมดาเมจอีกหนึ่งสกิลก็คือคิดแฟกตายละอะไรนะป้าย ESB ใส่มันตั้งแต่วันแรกแล้วเอาจริงๆตามกฎเขาให้ใส่ผมชอบทำตามกฎเดี๋ยวมีปัญหาแต่ว่าไม่ได้สังเกตนะเนี่ย
ซับเติมยากันรัวๆจะได้ไม่มีจุดอ่อนแต่ระหว่างนี้คือที่แฟกรออยู่นะครับรอขวดยามาส่งปากเซนที่อัดใส่เซเวอร์ไลท์ตกเลยชาร์จขวดมารอบนี้โอ้โหคิดแฟกยนสตันไปหาทิมาโดช้าไปหน่อยครับผมขวดยาเพิ่งมาส่งเป็นเพราะว่าไม่ยอมซื้อขวดยามารอครับผมเลยตายเนี่ย101ตัวละ2นะครับนี่คือคลาสสิกมากๆเลยเว้ยแชทเนี่ยดูไว้101ตัวละ2รีเจนเลือดในเลนสำคัญเนี่ยถ้าเขาเตรียมขวดยารอตั้งแต่รอบเมื่อกี้ใช่ไหมเขาเลือดเหลือ 40% เขากดขวดยาเขาก็ไม่ตายแล้วแต่เขาไม่ได้เตรียมมารอไว้เขาก็แบบต้องเอาขวดยาวิ่งมาส่งสุดท้ายขวดยาที่วิ่งมาส่งมันไม่ได้ใช้เว้ยไม่ตายละตอนนี้เล่นซับอะเล่นบิลนี้อย่างเดียวเลยครับเพราะว่า Liquid Force มันได้ Impact Damage Bonus Damage มันดีกว่า Liquid Fire แน่นอนไม่มีใครเล่น Liquid Fire แล้ว Liquid Fire มีประโยชน์ข้อเดียวว่ายิงบ้านได้เลนกลางแซฟไฟร์ก็ผ่านเลนนะตามที่เราคาดไว้เพราะแพชนี้คือ Snapfire เล่นเมเลย์แมชอัพคือเก่งมากขนาด DK ไม่ยังสู้ได้อะคือแบบโอเคอาจจะแพ้เรื่องรีเจนแต่ว่าเรื่องตีคีปอะสู้ได้ครับเล่นบนกินกำไรแซนคิงแบบยับๆ6นาทีรูนไปเลยเฮสที่โดนสเค็มตัดไปละโอ้แล้วดูเลนล่างดิเลนล่างเล่นใจโลแบบกดใส่เขาก่อนด้วยนะโดยที่แบบยังไม่รู้เลยว่าเลนเขาเจออะไรอะสุดท้ายได้มาเป็นเจอดูมมันก็ดูจะเข้าทางใจโลดีครับแต่ก็ไม่เห็นชนะเลนแล้วดูเมื่อกี้ทำอะไรทำไฟก็คือดาเมจสแนปแซนคิงไจโรหายผมรู้สึกว่าช่วงหลังผมเห็นไจโรมันเป็นฮีโร่อัปมงคลมากนะแบบหยิบมาแล้วไม่ค่อยชนะสแต็กรอวิสตอมช่วงหลังมันไม่ค่อยเห็นไจโรชนะละเอาแค่ชนะเลนให้ได้ก่อนเถอะแบบฆ่าคนในเลนให้ได้ก่อนแต่น้อยใจโลยังดีกว่าดูซ่าลูน่านะถ้าใครยังตามไม่ทันก็ไปดูคลิป14ฮีโร่ที่ไม่มีใครใช้แข่งในทัวร์ที่ผ่านมาได้ทำคลิปไว้แล้วใน YouTube นี่พูดถึงอะไรไอ้ที่บอกไฟไม่ดีกว่านี่คืออะไรพูดถึงไอ้นี่เหรอดากอนไนท์เหรอไอ้เชี่ยเวลาถามอ่ะเขียนฮีโร่นิดนึงผมไม่เข้าใจอยู่แล้วคนถามมาถามเข้าใจตัวเองไอ้เหี้ยคนอ่านแบบงงอะไรวะไฟเราก็นึกถือว่าจากกิโลหรือเปล่าวะกูเลยแบบโครงเคลงเลยจะพูดถึงจากกิโลหรือพูดถึงดาร์กไนท์กันแน่วะคีปยังเปิดวิชั่นอยู่นะครับที่มาโดไม่รู้ตัวนะที่มาโดไม่มีอันติแน่ๆเมื่อกี้เหมือนจะจ่ายไปแล้วฉะนั้นเซเวอร์ไลท์มันรู้อยู่แล้วว่าจ่ายไปไม่มีอันติไม่มีรีเจนเลือดโดนเบิร์สตายแน่นอนถ้ามีอันติอ่ะไม่ตายเว้ยโอ้ what the fuck is this อ่ะเชื่อขวดตันตัวเองดีนายอ่ะแล้วมากันต้อง3คนแถมเสียอันติด้วยแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ะได้แค่แบบดีเลย์ฟาร์มเขาเฉยๆอ่ะแล้วยังได้คิวสเคมิกจากเอซิสเปรย์เมื่อกี้โอ้แปลกๆขาดทุนชิบหาย BCM ได้แอมรูนครับผมเลียป้อมไปสเคมตายก็แวะมาส่งขวดให้กับโยผ่าครับผมเติมขวดรับมือ DK คือไอ้ฝั่ง Shopify อ่ะมันต้องคอยดู DK ไว้ DK มันเสนอหน้าไปด้านเลนไหนก็คือไปจี้เลนนั้นอย่าให้ DK มันได้ป้อมสบายๆแล้วเลือกจะมาจับเซเวอร์ไลท์เลนบนนะเฮ้ยอ๋อเพิ่งเปิดวอร์ดแล้วคือหลบได้ทันทีโอเคอันนี้เขาน่าจะรู้ด้วยแหละว่าเขามีวอร์ดตรงกลางนะครับเขาเลยรู้ว่า DK มันหายปกติเวลามิดมันหายไปแก๊งเลนข้างคือแบบเลนข้างใครลึกอ่ะจะโดนเหมือน OG ยังไม่รู้ตัวนะว่าโดนวอร์ด2จุดนะครับที่แบบเป็นข้อมูลบอกให้ทางฝั่งเซเวอร์ไลท์หลบได้เงินนำ 3,000 นี่คือนำเพราะอัลเคมิสตัวรวมมันถือว่าปกติดีเพราะช็อปปี้ไฟมันยังคงทำให้ OG ดันบ้านไม่ได้อะแต่จากกิโลเวล6อ่ะนี่เขารู้นะเขามีวอร์ดอยู่เขาเห็นว่าจากกิโลมันเดินเข้ามาอุ้ยโดนยกใส่ป้อมแล้วคาลีไม่ทิ้งสกิลด้วยตอนแรกนึกว่าแบบจะทิ้งมาโคพายซะหน่อย
กลายเป็นอารีโดนมอร์ติเมอร์คิสตายด้วยหนึ่งคนนะผมทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นเพราะวอร์ดเว้ยเพราะวอร์ดดีเฟนซีฟ2จุดของ Shopify ที่ OG ไม่รู้เจโรได้อินวิสรูนมาโผล่มาบาราดจับเข้าคุกบาราด2ชุดก็ผมเก็บคิวไปได้สิ่งที่อยากได้ทีเว้ยคือแบบรอมา10นาทีกว่าจะฆ่าดูมได้สภาพเกมก็เลยดูดีขึ้นเยอะเงินสวิงเลยล่างจากตอนแรกที่ดูมสบายเสียเวลาทำไปชิ้นแรกคือต่างคนต่างแบบโฟกัสกลางเกมมากๆไอ้ฝั่งนึงก็จะโถมให้ได้ไอ้ฝั่งนึงก็จะรับเกมให้ได้มันไม่ใช่ไอเทมที่แบบเป็นไอเทมแซนคิงเลยไม่ใช่บิงไม่ใช่ไอเทมหลักแซนคิงซื้อมาเพื่อทีมจนตอนนี้ผ่านมา10กว่านาทีแล้วถ้าบอกดาร์กไนท์ยังไม่ได้ป้อมเลยนะครับแล้ววอร์ดคือวอร์ดสวยมากเลยผมให้เลยว่าวอร์ดลายทั้งหมดเนี่ยที่ Shopify ปักอ่ะแม่งแบบชะลอเกม BCM มากๆ BCM มันควรจะได้ต่อยป้อมนานแล้วจะสังเกตมั้ยว่าวอร์ดลายพวกเนี้ยแม่งแบบรู้หมดเลยอ่ะเนี่ย BCM มาข้างล่างนะอ่ะเราก็สลับเลนครับOG มันเก่งไวกว่าต้นเกมไม่อยากสู้อยู่แล้วพอปล่อยให้ OG เขาซัดป้อมเราข้างล่างไปเราก็ไปเอาเทรดป้อมข้างบนก็เราไม่ขาดทุนมูฟโอเคนะมูฟโอเคเลยเดี๋ยวดูว่าวิสเปอร์ขึ้นดำทำไมพอนี้ไม่ได้เล่นเดวิลบาร์แกนเลยถ้าเล่นเดวิลบาร์แกนมันขายทิ้งได้เพราะประโยชน์ของดำมันคือแบบทำให้ทีมเราเก่งขึ้นในช่วงทามิ่งเนี่ยแบบช่วงขนาดหนึ่งแค่นั้นเลยอุ้ยโดนกรอบไซส์ผ่านว่ะแล้วไอ้ผ่านอัพมาเท่าไหร่เวลหนึ่งครับผมเล่นจากิเจอรูบิคคือเล่นยากแล้วนะ12นาทีอิลูชันรูนที่มาโดดเป็นไงแล้วบ้างขาดอีก1ชิ้นได้เรเดียนซ์13นาทีครับเวลามาตรฐานสภาพเกมตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันดูเฉยๆมากเลยเฉยๆสำหรับ OG อ่ะแล้วแบบเขาเข้ามาวอดลึกได้เขาฆ่าคาริสได้ครับผมดึงวิสเปอร์ TP ดึงทางด้านของอาริส TP สเกมจับ BCM ขังคุกไปวิสเปอร์ยัดจูมใส่เซเบอร์ไลท์ครับผมตายแรกกันนะเนี่ยอ่ะเฟส1 1ครับผมทิวโดโดนก๊อปขวดแต่ว่าคิดแฟกมานาเฮอร์สุดท้ายแล้วครับผมโยพาชหลบซูมได้ปาขวดสตันช่วยเซฟโยพาชออกมาสักหน่อย BCM ยังไม่ได้บิงเลยเพราะไม่ได้ทาวเวอร์เติมเงินถ้าได้ไวต้นเกมป่านนี้ก็วิ่งมาไวก็โถมได้ไวแล้วครับตรงนี้ขวดสตันเซตอัพให้ BCM วิ่งวิ่งเข้ามาสตันให้ต่อยหนึ่งคอมโบจะวิ่งเป็นวิ่งแล้วจากิสแต็กต่อรอจนกว่าอัลเคมิสจะมีของนอนน้อยแล้วก็นี่ก็เวลาตีหนึ่งลิลเลยจะไปเฟียร์นิดหนึ่งโอ้โหเชียร์พาร์คัสเมลตอมบอกว่าเฮ้ยเจโรแครี่ซื้อดำด้วยคือแบบเข้าใจนะว่ามันถอดได้เพราะมันเป็นอินเนตของเจโรนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นเจโรสูตรนี้หรือนี่คือเจโรสูตรที่แบบอยากไฟไหววะเลยซื้อดำมาเดี๋ยวตอนหลังถอดได้เอทอสจับหรือเชนเดอร์โอ้โหยิงแรงใช่ย่อยเอาเฟมิสเรเดียนมาส่งเรียบร้อยครับผมตรงนี้เดินเข้ามาไถเรเดียนใส่ทางด้านของช้อปปี้ไฟคิดแฟกหรือตำแหน่งมาครับผมก็ซูมมาได้แต่ก็แทบจะไม่ได้ใช้ซูมเลยนะจัดการไปได้2คิวครับผมอาริแล้วทางฝั่งของทิมาโดก็เดินไถเข้ามาแบบทื่อๆเรื่อยๆและ Shopify กําลังจะแพ้ทีมไฟนี้แบบงงๆและเป็นทีมไวท์ What the fuck is this อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเราบอกว่า10นาทีแรกรับดีมากเลยนะแล้วจู่ๆก็ไหลเลยแบบงงๆผมขอย้อนไปดูเมื่อกี้ทีนึงผมเมื่อกี้ผมแบบไม่ค่อยตื่นเลยผมเจอช็อตเมื่อกี้ไปผมงงเลยแบบอะไรมันคือจุดเริ่มต้นของความชิบหายนี้วะ40วินาทีที่แล้วครับผมเริ่มจาก Shopify ฮุกช็อตเปิดใส่ BCM พยายามจะฆ่า BCM หมายความว่าเขากำลังจ่ายดาเมจที่แม่งไม่ค่อยจะมีเรารู้อยู่แล้วว่า Shopify เนี่ยทีมนี้มันขาดดาเมจเราคุยกันหน้าดาฟแล้วใช่มั้ยว่าเขาต้องเอาไจโรมาจอยไฟด้วยไม่งั้นดาเมจเขาจะไม่พอเบิร์สพวกตัวคอเว้ย Shopify ต้องมีมัลติเมอร์คิดสแนปไฟด้วยแต่ว่าไม่มีเหี้ยอะไรเลยเอาไจโรมาสแนปไฟไม่มีอันติผมว่าเอทอสไปนี่คือมึงมีอันติเหรอวะไม่มีไม่ได้พร้อมสู้เว้ยแซนคิงก็ไม่ได้มีของสักชิ้นหนึ่งที่เป็นไอเทมหลักมันไม่ได้พร้อมเลยมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาตายกันทีละคนทีละคนไอ้เหี้ยอย่างแย่ไอ้เหี้ยแล้วเกมเด้งเลยอ้าวจบแล้วล็อบบี้ not foul เกมแพ้แล้วอะไรวะเนี่ยตัวด้านทีวี
คือแบบผมไปแบบกอรีเพย์ไงแล้วบางทีแบบเกมมันก็ระเบิดไปเลยก็คือให้รู้ไว้ว่าอ๋อเชื่อแพ้แล้วจบแล้วยอดเยี่ยมโอ้โหกูต้องรู้สึกไงวะเนี่ยกูต้องรู้สึกว่าไงวะนะเออกูต้องรู้สึกไงวะอ่ะจบละเชื่อใช้เวลารอนานกว่าดูเกมอีกอะใช่ครับจบละก็คือโดนเกมสปอยเรียบร้อยแล้วว่าเอาแพ้ไม่มีคัมแบ็กแต่ก็สมควรจะแพ้มึงดูไฟเมื่อกี้ดิเชื่อแล้ววะน่ะโอเคครับอยู่ในเกมที่2ครับผมเกมแรกนี่ผ่านไปไวมากๆเหมือนไม่มีเกมที่1เกิดขึ้นนะพอเราได้ดูแค่ครึ่งเกมเท่านั้นแล้วก็รู้ผลเลยส่วนเกมนี้ครับ Shopify ได้ First Draft Band SF Band Link Band Snapfire First Pick เป็น Hood Wing แย่งพิกของ OG มาส่วน OG ได้ First Pick เป็น Dragon Knight ซึ่งเป็น First Pick ที่ปกติทีมอื่นเขาไม่เล่นกันนะ Dragon Knight แบบ Fake Pick ที่มันเก่งๆมันมีตั้งเยอะทำไมต้องเป็น Dragon Knight วะแบนวีเวอร์แบนจากิโร่ CK และเอ็นชานอ่ะส่วน Shopify ตอนนี้ทรงคือมีแซนคิงมีไทนี่บนแบนทิมเบอร์ซอกับดูมคือฮีโร่เมตาส่วนมากแพ้ดูมทีมเบอร์ซอคือไม่อยากโดนเบิร์สหรือทีมตัวเองดาเมจไม่พอแต่จะกลัว OG มันเฟกด้วยครับทีมเบอร์ซอ OG มันเล่นได้2คนว้าวเชี่ยละ Shopify ครับผมปล่อยฮีโร่ที่แบบว่าซักเซสมากๆช่วงกลางเกมออกมาอย่าง Beastmaster Elite League ไม่มีทีม4เหรอมี Execution เนี่ยBeastmaster Offlane Guarantee ส่วน Dragon Knight ตอนนี้ก็คือ Mid Slash Carry และฮีโร่มันคือฮีโร่โถม2ตัวเลย แล้วก็เป็นคนแบนดูมแล้วด้วยนะก็คือไอ้ Shopify อ่ะทิมเบอร์ซอกับดูมมันพอจะเคาน์เตอร์ดับโอจีได้Burst Beastmaster ได้ดูมอัดใส่ Beastmaster โดยไฟกด Maiden Sub 5ครับมาล็อกขาฆ่าลูก Beastmaster แล้วก็กดโทรมากะว่าจะ Punish Land Beastmaster Beastmaster บอกว่าช่างมึงดิกูสแต็กคีฟฟาร์มแล้วโทรไม่ใช่แครี่ที่ดีเลยขนาดนั้นด้วยทุกคนก็น่าจะคุ้นภาพกันว่ามันมีดีแค่แบบตบเลนชาวบ้านแล้วพอเล่นในทีมไฟก็คือโดนไคเป็นหมาOG กดรูบิกมาก๊อปไมเดนก๊อปฮูดวิงฟินิกซับ5ครับผมเรียกได้ว่าพิกนี้ถือว่าเป็นโคตรจะตัวแทนเซฟเลยเว้ยปกติเห็นคาวรีมั่งเล่นแต่จากิโร่รอบนี้แบนจากิโร่ด้วยตัวเองก็เลยแบบว่าได้เล่นพิกที่เป็นพิกเซฟละแซนคิงมาตามคาดเพราะว่าหลุดมานะหลุดมามันก็อยากกดแซนคิงก็มิดเอาจริงคือมันไม่ค่อยน่าไปเล่นออฟเลนเท่าไหร่หรอกก็เหมือนเกมเมื่อกี้คือเล่นมิดดีกว่าอันนี้คือมิวสิกแพ็คอะไรครับอันนี้คือมิวสิกแพ็ควอริเออร์2ครับเฟส2 OG แบนเจโรซึ่งเราไม่ได้พูดถึงแล้วเฟสสุดท้ายแบนดาร์คเซียกับบรูเพราะบรูทำแวสโซได้ดับช็อปปี้ไฟตอนนี้ไม่มีตัวทำแวสโซมันเหมือนเดิมเลยคือถ้ามันจะเป็นตัวทำแวสโซมันต้องเป็นมิดเลนทำแวสโซอะฟินิกมีฮิลบีสต์มาร์สมีฮิลจากเซปเตอร์ดาร์กไนท์ถึกธรรมชาติคือเราจะขาดแวสโซไปแม้ก็ภาพเดิมอะช็อปปี้ไฟเกมที่แล้วมันก็แพ้แบบนี้เกมนี้มันจะแพ้แบบนี้อีกแล้วเหรอวะมันน่าหงุดหงิดอะที่เราได้ดูอะไรแบบเนี้ยจะถามผมได้ดูทีมสปิริตแมตช์สุดท้ายไหมไม่ได้ดูครับทัวร์นั้นมันไม่ได้ดูเลยทัวร์จีนอะอ
วันนี้ผมไปข้างนอกมาด้วยแล้วผมไม่ได้สนใจทัวร์นั้นแล้วครับเพราะว่ามันดูไม่ได้ผมให้แบบว่าทีมงานแอบส่องแล้วว่าดูได้หรือเปล่าขนาดช่องหลักที่มันได้คีนฟีดมาเนี่ยยังมีปัญหาเลยรอเป็นชั่วโมงปัญหาเยอะผมว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าไอการดับสไตล์บาบ้าแม่งคือเกมเมื่อกี้แม่งปกติเลยวะก็บาบ้าแม่งชอบดับแบบเน้น A counter B เว้ยชนะเลนอะเหมือนเกมเมื่อกี้ก็แบบโอ้ใจโลมาเนี่ยชนะออฟเลนฮีโร่ได้หลายตัวนะฆ่ามันในเลนได้เนี่ยมันเนี่ยเฮ้ยเจอบีสว่ะกดโทรตบบีสเลนโอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดมากสวิฟายแบนโวเกอร์กับเทมพ่าแบนตัวเก่งของ BCMเนี่ยโจทย์ตอนนี้คือต้องการ Vassal โอเคเราได้ตัวถึกๆมากองรวมๆกันแล้วก็ไม่มีดาเมจจัดการ Beastmaster สุดยอดมากเลยครับผมแล้ว Phoenix ก็ฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ Beastmaster Beastmaster ก็ตีกองใส่ทุกคนแล้วก็ถามว่าใครจะถึกมากกว่ากันวะมาลองดูดิแทนเตอร์ต้องรีบซื้อไปไม่รีบซื้อไปบีสมาสเตอร์ก็เหมือนเปิดลำโพงอัดใส่หูทุกคนนะครับหูแตกหมด OG เห็นแทนเตอร์แล้วกดอะไรดีเออร์ซ่าไหมหรือว่าจะกดแครี่ตีไกลซึ่งไม่ค่อยเวิร์กในแพทนี้มันก็แค่แบบไม่เล่นฮีโร่แพ้ไทแทนเตอร์พอกดเออร์ซ่ามาเนี่ยมันดูดีตรงว่าเออร์ซ่าเป็นตัวแบบเบิร์สได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่ชนะเลนไทแบบการันตีหรือจะเอาเรเซอร์มาเป็นแครี่ตีไกลไม่แพ้ไทแทนเตอร์แล้วก็เคาน์เตอร์โทรอลอดด้วยอาจจะไม่ใช่เบิร์สครับผมแต่ว่ามันเข้าแก๊ปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือ OG เขามีบีสอยู่แล้วบีสมันเป็นตัวเบิร์สก็ไม่ต้องใช้เบิร์สแล้วก็ได้เอาบีสนั่นแหละเป็นตัวเบิร์สฆ่าแซนคิงกูเห็นดับกูไม่อยากเชียร์ละ Shopify อย่าหาทำกับสลักนะสลักเวลี่แบดวันนี้ผมดู Liquid เล่นสลักมาผมแบบงงมากเลยแม่งเล่นสลักทำไมวะแม่งแพ้บูม 2-0 อย่าหาทำต้องถามว่าทำไมถึงคิดว่าสลักพอคิดว่าสลักเคาน์เตอร์ไทยเหรออันนี้ผิดนะถ้ามองแบบ A เคาน์เตอร์ B สลักชนะไทยเออร์ซ่าชนะไทยเรื่องจริงคือไม่ใช่เรื่องจริงคืออยู่ที่เกมเพลย์ในเลนพอถ้าทายอโกคีปถุยน้ำจังหวะดีๆซับ4เทรดดีๆคุณไม่ได้เข้าแทนเตอร์ตอนนี้ทีซี่พักครับพักไปมีความสุขโอเคเกมนี้ชก Shopify อย่างเดียวดูดราฟกันจบไปแล้วซึ่งผมคิดว่า OG ชนะเกมนี้เว้นแต่ว่า OG เนี่ยมันจะทำพลาดในเลนในจังหวะที่ DK ดันบ้านเพราะว่าถือเป็นตัวถึกเนี่ยแต่ถ้ามันเอาไปถูแบบดาเมจฝั่งตรงข้ามยาวๆมั่นใจเกินไปก็ร่วงได้เหมือนกันโอ้โหแล้วคนแรกที่ตายคือเป็นแครี่ด้วยแล้วเป็นเซเบอร์ไลท์ได้เฟิร์สบัตครับอันนี้คือเลนชิปหายแน่ๆตามต่อได้แต่แซนคิงที่แบบเสียบสตันและบอดี้บ็อกซ์บีซีเอ็มได้อีกข่าวสุดท้ายโดนซัพพอร์ตแบบโยนไฟสปริตแล้วไม่กล้าที่มาเทรดต่อว่ะ
อ้าวตอนแรกก็มั่นใจเว้ยแบบวิ่งขึ้นมาใส่เขาสุดท้ายโดนดาเมจโซนออกครับผมไม่กล้าคาบีเซียมต่อสเคมวิ่งกลับมาเปี้ยสโล2คนต่างคนต่างลังเลเลือดโลกันทั้งนั้นก็อยากได้คิวนะแต่ก็เลือดโลเหมือนกันฟาคาสบอกกูเหลือเวลา30วินาทีก่อนบาวตี้รูนออกกูวิ่งกลับบ้านแล้วนี่ก็กลับบ้านด้วยเหมือนกันกำไรแล้วครับได้เฟิร์สบัตคือพอมันได้เฟิร์สบัตมามันได้เฟสบูทไวพอมันได้เฟสบูทไวมันวิ่งออกจากเลเซอร์ได้ไวมันก็ไม่แพ้เลยละLadies and gentlemen, welcome to this Dota match. อันนี้ตอบแชทนะที่บอกว่าอะไรนะไม่ลองหาคนมาปั้นคือผมไม่ปั้นใครครับผมพูดตรงๆไอเดียนี้เป็นไอเดียที่หลายๆคนชอบคิดครับว่าลองหาคนมาปั้นมาช่วยภาคสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจากประสบการณ์นะครับที่ผมทำสิ่งนี้มา10ปีแล้วผมเคยผ่านในยุคที่แบบผมเป็นคนถูกปั้นมาด้วยคนดูไม่ได้อยากดูคนที่เขาไม่อยากดูคราวนี้เขาก็จะแบบว่าอ่ะ LF แม่งไม่ภาคแล้วว่ะเอาใครไม่รู้ว่าภาคกูไม่ดูแม่งละความเสียหายกับช่องเกิดขึ้นมากกว่าผมนั่งทำแล้วลดคู่ครับผมพูดจริงๆแล้วไม่มีใครภาคโดต้าถูกแล้วครับยุคนี้กว่าจะขึ้นมากว่าจะมีคนยอมรับลาก่อยเคยทำลาก่อยอย่างเลิกทำเลยก็มันก็ดีแต่มันทำแล้วไม่เวิร์กอันนี้พูดกับแบบสาเหตุเลยนะผมมีเงินเดือนต้องจ่ายน้องผมไม่สามารถเสี่ยงได้ครับถ้าผมทำลายรายได้ตัวเองทิ้งแล้วก็ทำให้แบบมีปัญหากับการจ่ายเงินเดือนน้องๆที่เป็นน้องๆทีมงานเนี่ยอันนี้ก็ไม่สมควรทำแล้วครับคุณก็แค่ต้องปรับตัวไปตามยุคสมัยกับผมผมแก่ขึ้นผมก็จะต้องดูแข็งมากขึ้นสตามิน่าลดน้อยลงเราเรียกอะไรแก่ไปด้วยกันแก่ไปได้ไกลคุ้นๆไหมนี่สโลแกนพรรคการเมืองวะเนี่ยเล่นกลางเป็นแซนคิงเจอ DK อันนี้ DK แบบผ่านเล่นอยู่แล้วแซนคิงมันโฟกัสฟาร์มอย่างเดียวส่วนเลนล่างเนี่ยเป็นเลนที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าไทยมันได้เฟิร์สบัตไปตอนต้นแล้วข่าวเนี่ยคุณวิงเอาไบสโตนมาใช่ไหมคอมโบเอาคอนช็อตทานเตอร์อัพกัสมาเนี่ยสองอย่างนี้รวมกันลดกรอบประมาณ6เลยนะหมายความว่าคุณพลาดนิดเดียวนี่คือคุณตัวจุกอะแล้วพูดถึงเทรดระยะยาวโอ้โหดูเชี่ยคอนช็อตบวกฟินิกซ์จ่ายสกิลเสียเลือดครับผมเลือดหายหวบเนี่ยเลเซอร์นะลองแบบเทรดลึกๆสักครั้งหนึ่งนะแล้วโดนบูชแบ็กสวนกลับมาแล้วก็ถุยน้ำเอาคอนช็อตคอมโบนะผมให้เลยเลือดแม่งหายแบบครึ่งหลอดอะแชทบอกว่าอะไรนะคำพูดว่าแก่ก็พูดเบาก็เจ็บแล้วครับเอ้ยแต่อย่ากลัวคำว่าแก่เราต้องแก่อย่างมีคุณภาพเป็นไวส์แมนอะไรนะทำไมเงินรางวัลทุกเกมหลังโควิด19อันนี้ผมไม่รู้เลยครับผมว่าโดต้านี่ก็ปกตินะโอ้โหทัวร์เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์เลยนะเว้ยส่วนเกมอื่นผมไม่รู้อ่ะผมมองว่ามันมีทัวร์นาเมนต์ได้เยอะอ่ะกระจายเงินดีกว่ามีทัวร์นาเมนต์ไม่กี่ทัวร์แล้วเงินได้เยอะครับพูดจริงไม่งั้นมันจะไปกองกันอยู่แค่ไม่กี่ทีมมันไม่ดีกับวงการนะเหมือนถ้าใครตามผมมานานผมจะพูดตลอดเลยว่า TI อ่ะแม่งเป็นมลพิษของวงการเว้ยได้เงินได้เยอะอยู่แค่ทัวร์เดียวส่วนที่เหลือก็คือเจ๊งคุณก็จะได้แบบแชมป์ TI 2สมัยแบบสไตล์ OG อย่างเงี้ยแล้วเงินรางวัลแบบล้นชีวิตล้นฟ้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออะไรวงการมันไปต่อไม่ได้มันไม่ดีในระยะยาวยิ่งมีทัวร์เยอะๆเนี่ยยิ่งดีเพราะตอนนี้ทรงของเลนทั้งหมดที่ผมคิดนะมันอาจจะออกเป็นประมาณว่าแพ้2เลนอันนี้อาจจะเสมอเลนไทยอะคือเลเซอร์ไม่ชนะส่วนเลนบนก็คือแพ้แพทโทรตามปกติเขาเป็นโทรบวกไมเด้นนะครับมันเก่งมากเลยคู่เนี้ยแบบพลาดนิดเดียวคือถึงตายในขณะที่คู่เลน OG มันเป็นรูบิกซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ส่วนเลนกลางเนี่ยผมแอบเริ่มรู้สึกว่าแม่งเวอร์ไปละมันขาดเวอร์เห็นตอนแรกแบบมีจังหวะที่แบบโยพาชพยายามจะแบบขัดบีเซมไม่ให้ลาสคีปเลยสวยๆอยู่เลย
ถามดูอีกทีนึงตอนนี้23ทับ15ทับ11ทับ2แล้วคนละเรื่องเลยโอ้โหแล้วแม่งแบบมันเอาเลเซอร์ไม่ได้มันก็จี้ฟินิกซ์เว้ยของฟื้นเลือดอะมีไหมซื้ออะไรเข้าเล่นซื้อแทงโก้โอ้โหไม่น่ารอดนะซื้อแทงโก้เนี่ยกว่าจะเคี้ยวแทงโก้ได้รับสารอาหารจนครบนี่คือโดนเขาอีกหนึ่งคอมโบก็คือกระทุ้งตายแล้วครับคาลิส่วนเคสที่มาโดคือถ้าเขาแบบหวังชนะแบบจัดใช่ไหมโยโร่เขาเล่น2 Static Link ไปเลยตอนนี้เขาเล่นฟาร์มเล่นเสถียรดีกว่าโอ้โหแล้วเขาสแต็กคีปรอละรอบถัดไปคือภูสบายครับเขาสแต็กไว้2แคมป์แล้วพลาดตายเป็นไรเลนล่างขอดูหน่อยสิพลาดตายยังไงน่าจะโดนพลาสมาฟิลด์ดูดาเมจมาโอ้เป็นแค่พลาสมาฟิลด์แล้วฟินิกส์ส่วนนึงเฉยๆเลยแค่นั้นเองเจอสแปมขวานแต่มานาหมดก่อนนะถ้าได้สแปมขวานอีกสัก2ชุดนี่ได้อยู่ครับผมโอ้โหแล้วยกใส่วิสเปอร์ให้วิสเปอร์เติมดาเมจให้ผมเก็บคิวไปครับวิสเปอร์ได้คิวพาคัสและจังหวะนี้กดอินเนอร์บีทวิ่งไดฟ์ใส่เลยอาร์เคนบูทมาส่งให้แบบพอดีเพื่อปั๊มมานาและเสกซัมมอนมายิงได้ดับเบิลคิวเพราะว่าฆ่าตัวตายกลับบ้านโดนฟรอสต์ไบต์ล็อกขาละได้เติมเลือดเติมมานากลับบ้านด้วยเรียกได้ว่าคุ้มมากครับช็อตนี้สำหรับวิสเปอร์ BCM ก็เวล6แล้วมีมังกรแล้วดูเลนบนหน่อยดิโอ้โหนี่คือแพ้คลิปเยอะนะก่อนหน้านี้แต่พอได้2คิวมาเงินนำเลยส่วนเลนกลางก็ชนะอยู่แล้วอีกฝั่งนึงไม่สนเลนฟาร์มอย่างเดียวข้างล่างเป็นไงบ้างข้างล่างไทแอนเตอร์นำ500เพราะเฟิร์สบัตตอนต้นเลยเว้ยคือเลนบางเลนอ่ะมันเป็นเลนที่แบบเราเสียเปรียบใช่ไหมแต่พอได้เฟิร์สบัตมาคือเราสตาร์ทดีตอนต้นพลิกมาไม่แพ้ได้อ่ะสองซับมายืนขู่ๆตรงกลางครับทางฝั่งของ OG ไม่มีวิชั่นนะแต่ว่าดีว่าดาวคนไหนไม่ได้ขึ้นสูงพอดีถ้าเมื่อกี้ DK มันเดินขึ้นสูงคือมันโดนละอ่ะเกมดีครับเพลงบั๊กต่อครับผมต้องมาคอยกรอเทพให้เองอีกด้วย7นาทีวิสตอมเขาอยากจะไดฟ์นะจริงๆอ่ะแต่ไม่เห็นช่องโหว่สุดท้ายได้แค่มาออฟเซิร์ฟวอร์ดเฉยวอร์ดปักใส่บีสมาร์ทเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วบีสมาร์ทแม่งฟาร์มซ่อมแต่มันไม่ใช่วอร์ดบล็อกแคมป์อะดิมันเป็นวอร์ดแบบดูวิชั่นเฉยๆอะซึ่งยิงแล้วไทยแพ้เลนไทยมันก็สแต็กซ่อมได้เหมือนกันแสนได้แอมลูนไปก็ถือว่าตัดไม่ให้ DK ได้เพราะถ้า DK ได้นี่คือมีสิทธิ์ป้อมแตกจบเลนมาเป็นไงบ้างแซนคิงเงินตาม700แต่มันขอแค่แบบดันคีปขึ้นตลอดเวลาไม่ให้ DK มันเข้าหน้าป้อมได้พอละเพราะเดี๋ยวสุดท้ายมันจะเกมที่แล้วที่แบบ DK มันไม่ได้รวยมาก10นาทีแรกเกมมันจะจมๆหน่อยแต่ต่างคนเลยต่างเคลียร์คีปกันไอโยผ่าจะแบบโฟกัสแค่เคลียร์คีปไปเดียวผมว่าแซนคิงนี่เป็นมิดฮีโร่ที่แบบเข้าคอนเซปต์ซุสกับสไนเปอร์แพทที่แล้วมากนะมิดที่ทุกคนเบื่อมิดที่ไม่เอาแต่ฟาร์มอ่ะสองซับจับเกมได้ครับวิสเปอร์เก็บคิวไปเซเวอร์ไลท์มีราเวดด้วยนะรอบนี้เอาตายแน่นอนโอ้โหแล้วแม่งเอาชัวร์ผมราเวดยัดใส่ฟาคัสเปิดอันติเก็บคิววิสเปอร์ได้เงินก้อนโตแล้วโยผ่าที่มาจอยไฟก็ได้อารีไปอีกหนึ่งคิวด้วยบีเซมวาร์ปมาจอยไฟหรือมาตัวเปล่านะเดินมาครับไม่ได้วาร์ปมาที่มาโดคอนเน็กต์ด้วยเหมือนกันตรงนี้ฟาคัสจ่ายบัตเทิลทรัสไปแล้วแปลว่าไม่มีการตายครับดูดดาเมจพยายามจะฆ่าฟาคัสแต่เจอเซเวอร์ไลท์เดินโซนชิปหายครับผมโดนบูชแบกจับแล้วก็ล็อกขาแล้วเสียบสตันกันเป็นทิมาโดมาคอนเน็กต์แต่มาตายซ้ำอีกทิมาโดยิ่งจนเข้าไปใหญ่นี่คือเลเซอร์ที่แบบกดมากะว่าจะแบบเคาน์เตอร์โทรแล้วก็ชนะเลนแทนเตอร์นะสตาร์ทมาไม่ค่อยดีครับผมสำหรับ OG มันดีได้มากกว่านี้อย่าน้อยถ้าแบบมันไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแบบแจกเฟิร์สบัตเขาใช่ไหมหรือมาพลาดตายตรงนี้เลเซอร์นี่คือแบบควรจะเงินมากกว่านี้ละแต่แอนเตอร์ชิ้นแรกซื้อไปเลยรีบซื้อไปมาเคาน์เตอร์บีสเซเวอร์ไลท์จ่ายลาเวทไปแล้วครับมาจากมุมมืด TP กันเข้ามาโผล่มาเซอร์ไพรส์พาสต้าฟิลดูดาเมจเวล2ที่มีพาคัสมาช่วยอีกโอ้โหแล้วดูช็อตไฟ2คน
มาคอนเน็กกันนะผมแต่สุดท้ายแล้วเซฟเวอร์ไลท์โดนไฟของคาวรีเบิร์นตายคิดแฟกมาซ้อนเติมดาเมจเก็บคิวคาวรีไปได้แต่เมื่อกี้คิดแฟกบูชแฟกไม่โดนเองนะเลยไม่มีดาเมจเติมคิวที่มาดกผมว่าแซนคิงแม่งน่าเบื่อสัตว์แม่งคือสไนเปอร์กับซุดจากแพทที่แล้วอะทำไมคนถึงนิยมเล่นแซนคิงฟาร์มเก่งเก่งที่สุดในโลกแล้วเนี่ยตอนนี้ฮีโร่ตัวไหนไม่ยอมฟาร์มเก่งว่าแซนคิงอีกบางทีคุณเห็นแบบเกมตามแซนคิงเล่นออฟเลนนะ17นาทีเงินเท่าเซเว่นอะฟาร์มอย่างเดียวแซนสตอมก็เอื้อฟาร์มไอสกิลหนวดสติงเจอร์ก็ฟาร์มอินเนตก็ฟาร์มโอ้โหแล้วมันกลับมาจี้ใหม่แล้วมากัน4คนคอนเน็กใส่ที่มาโดผมจบ10นาทีเงิน 3,500 สรุปว่ามีดีอยู่2เลนครับเลนล่างนี่คือชิบหายแต่โอเคไม่เร็วเพิ่งมาคิดอีกอย่างนึงนี่มันสเปซดีกว่าจบซุปเปอร์โนวากะเบิร์นคิดแทร็กครับผมแล้วเบิร์นถึงด้วยเก็บคิวคิดแทร็กไปเซเบอร์ไลท์เดินออกจากซุปเปอร์แล้วว่าหลบไม่ได้ทันมีเปียสโลเปิดวิชั่นเปียแต่ไม่โดนอุ้ยกำลังฟาร์มเพลินเว้ยเขาเปิดออฟเซอร์บอร์ดตรงสามเหลี่ยมไว้ครับวิสเปอร์ฟาร์มแบบระมัดระวังตัวตลอดเวลาเลยนะครับแบบเขาพยายามฟาร์มแบบฉีกซ้ายแล้วเอาซัมมอนแบบยืนข้างหน้าเพื่อแบบเผื่อว่าถ้าสโมกมันหลุดขึ้นมาเขาจะได้เห็นก่อนไงกลายเป็นว่าเขามีออฟเซอร์บอร์ดจริงเขารู้ว่าบีสฟาร์มตรงนี้จริงครับแต่มาช้าไปแล้วมาตอนที่แบบบีสแม่งกินโต๊ะหมดแล้วเรียบร้อยอ่ะเหลือแค่แบบเศษอาหารกลับบ้านอ่ะเหมือนเมื่อกี้อ่ะไปโต๊ะจีนใช่ไหมนี่คือแบบว่าเหลือแค่ของหวานแล้วครับมาไม่ทันตอนเขาเสิร์ฟแบบจานหลักออเดอร์ฟก็ไม่ทันเหลือแต่ของหวานกลับบ้านแล้วบิวโยผ่านเนี่ยมันไม่ได้อยากไฟเลยถ้ามันอยากไฟหน่อยนะมันเล่น2แซนตอม4สตันแล้วจำไว้ว่าแซนคิงคือแบบมันอยากไฟมันต้องเล่นแค่2แซนตอมแล้วรีบอัพสตันน่ะสภาพมันเลยแบบดูเหมือนอยากจะเป็นแค่แซนคิงที่ดีเฟนส์ป้อมเฉยๆครับแต่ไอเทมมันคีย์บิงนะโหเราคิดว่าถ้าพวกเขามั่นใจว่าพวกเขาเล่นเกมรับระยะยาวดีกว่าแบบเออเราก็แค่มันทำให้ฝันของข้ามโถไม่ได้เนี่ยไม่ไปบอดโซนเลยแบบไหนนะสกิลวิวมันก็ไม่ได้เอื้อให้เล่นทำเกมไว้ไม่ต้องบิงก็ได้เล่นฟาร์มไปเลยเล่นตั้งรับให้ OG บุกมาอย่าบอกนะว่าการตัดสินใจของทีมอีกแล้วเหมือนเกมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอะไรนะไม่น่าสู้แต่ก็สู้ใช่บอกเหลือข้าวผัดเมื่อกี้ผมว่าไม่น่าจะเหลือข้าวผัดแล้วล่ะเหลือแต่ของหวานเวลาฟาร์มลึกครับผมเจอ BCM วิ่งมาคอนเน็กเก็บคิวไปแบบงงๆช็อตนี้มันดูง่ายมากเลยอ่ะมันดูง่ายเกินไปอ่ะช็อตเนี้ย BCM มีบิงตันพ่นไฟเจออคอนช็อตของก๊อปครับผมอารีบอกว่ามึงก๊อปอะไรนะขโมยฮีโร่กูไปก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะกูเล่นเป็นอคอนช็อตฮูดวิ่งได้อยู่ดีแซนคิงมีบิงแล้วครับผมกระดิกหางเข้ามาบิงเสียบสตันโฟกัสที่ลูบิกก่อนตัวที่บางที่สุดปรากฏว่าดาเมจค่อนข้างช้าแล้วลูบิกก๊อปเสียบสตันคืนโฉบมาซูเปอร์โนวาเบิร์นแมงป่องอย่างช้าๆแล้วก็ได้แมงป่องกรอบๆหนึ่งที่แลกกับลูบิกไปคุ้มชิบหายครับ OG แม่งเหมือนกับเกมที่แล้วเลยอ่ะชอบไฟคือมันดีแค่10นาทีแรกเหรอวะพอแบบจบช่วง10นาทีแรกมาแม่งเริ่มออกอาการอีกแล้วเริ่มมีคนสั่งไฟแบบงงๆแล้วก็เออเราเลือกไฟนี้ทำไมสกิลบิ้วแม่งก็ไม่เอื้อกับไอเทมเลยแต่เหมือนถูกสั่งครับบอกว่าให้มาไฟซะนี่คือความที่ทัวร์เนี้ยมันดูกร่อยมากกว่าเดิมอีกเพราะทีมใหญ่ๆแม่งถอนตัวมันเหนื่อยแล้วจากยานมาสเตอร์ใช่ไหมและไอพวกทีมที่มันได้มาแข่งเนี้ยเกมเพลย์แม่งก็งงๆอ่ะวิงเสียบสตันบูชแบกไม่โดนอีกละคิดแจกอ่ะตายครับโดน4ลุม1แต่ที่ผมแปลกใจที่สุดคืออะไรป่ะเมื่อกี้เนี่ยรอสเกมล็อกขาก็ได้ครับคิดแท็กผมเริ่มรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์การยิงไอ้บูชแบ็คของเขาเนี่ยแม่งไม่แน่นอนเลยเหมือนกดมาแย่ง OG เฉยๆอ่ะบีสมาเซปเตอร์ละ14นาทีอันนี้คือเนียนเข้าโลชานข้างล่างได้นะแต่ผมคิดว่าไม่น่าทันน่าจะได้ไฟโลชานข้างบนมากกว่ารูบิกแดงเครื่องสแมชมาครับผมส่วนไทย
อีก 1,000 ได้ไปเนี่ยจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่แบบ OG มีโอกาสที่จะขึ้นนำก่อนเลยเพราะถ้า OG ไม่รีบเล่นตอนนี้ใช่ไหมคาร์บิฟายได้ไปมานี่คือแบบ Beast Master จะแบกลำบากแล้วครับ AI ให้อยู่ที่ 30-70 โยผ่าเชนที่มาโดฟาร์มนะเมื่อกี้ต่อหน้าคีปนะได้อินวิซูลมาวิ่งมาเปิดวิชั่นแล้วเรียกทีมมาผมจู่ๆก็มีแซนสตอมโผล่มาเสียบสตันและบูชแวกคิดแท็กอุ้ยโดนว่ะเมื่อกี้จะเจอบอกว่าไม่โดน2คน TP มาซ้อนแลกกับโยพาชไปแต่โยพาชคุ้มกว่านะฆ่าที่มาโดได้แลกแครี่ฝั่งตรงข้ามโอ้โหแล้วแม่งคีปป่าไม่รักดีแม่งเดินมาแคปเฉยเลยเอาคืนจากเกมที่แล้วนี่ว่ะตลกดีเอาคืนจากเกมที่แล้วขากลับจับคิดแฟกได้อีกหนึ่งคนนะผมฮูดวิงส่วนพาคาสเป็นเมลสตอมแสงยาฉะแต่มันไม่ใช่เทมพาวเวอร์สไปค์เข้าไฟสักทีเลยนะบีเซมตรงนี้ดันลึกเกินไปครับผมคิดว่าปลอดภัยแล้วก็มาโดนเซเบอร์ไลท์จับสเกมล็อกขาและฟรีซิ่งฟิลอันนี้ก็ตายแบบเซเบอร์ไลท์ข้างล่างเลยไม่บีเซมเฮ้ยอันนี้สเปซสมจริงโอ้โหเฮียสเปซสมจริงเกินไปช็อปปี้ไฟไม่งงเลยเว้ยแบบทำอะไรวะกดสแกนเลยครับอ๋อมันเนียนบีสมาสเตอร์เข้าโรชานเรื่องปกติแต่มันสเปซสมจริงสมจริงกับสมจริงเฮี้ยแล้วเมื่อกี้เขามีที่ขุดนะเอาโคโบวิ่งมาส่องนะครับเห็นนะว่าเอาโรชานอ่ะไอ้ตรงโรชานตรงนี้สำคัญมากนะเพราะวิสเปอร์ไม่ได้เอจิสนี้ไปโถมเนี่ยถือว่าบีสมาสเตอร์เจ๊งนะครับโยผาสกระดิกหางวิ่งเข้ามาเสียบสันโดน2พุชแบกคอมโบสวยๆลาเวทซูมอัดเต็มข้อใส่วิสเปอร์ตัวหลักครับผมแล้วเรียบร้อยดาเมจตีโรชานเมื่อกี้ตีไปกี่เปอร์เซ็นต์ตีไป 40% โทหลอดก็ตีโรชานได้เหมือนกันระวังผมว่าเสียให้ไทยแทงให้แล้วโทตีแบบดิบๆครับผมเล่นพลาดเองซะเยอะนะ OG ผมละงงมันโดนอะไรที่แบบรีมากันเหรอวะเหมือนลิควิดอ่ะเฮ้ยฟอร์มตอริยานมาสเตอร์มันหายไปไหนกันนะโอ้ตอริยานี่แบบฟอร์มอย่างเข้มตอนนี้เหมือนแบบฟอร์มอะไรพักผ่อนฟอร์มพักร้อนไม่ต้องเอา OG ก็ได้นะเอาแค่ลิควิดก่อนเลยทีมแรกเฮ้ยมึงลองแชมป์ริยานมาสเตอร์นะเว้ยจากตอนแรกครับมันควรจะได้เอจิสใช่ไหมกลายเป็นเสียเอจิสเกมที่จะเล่นตามไทมิ่งตรงนี้ก็ชิบหายละโอเคมีวอร์ดเลยล่างเลยรู้ว่าคิดแท็กเดินลงมาคิดแท็กก็เดินมามงพูดวิงซื้อเอทอสก่อนชิ้นแรกอยากเล่นไวส่วนโทรยังไม่มีไอเทมหลักมีแต่แตทบีสมาร์ทได้บิงแล้วถึงเวลาสโมกเล่นต่อให้ฝั่งตรงข้ามจะมีเอทิสก็ตามฝั่งเราข้ามมีเอจิสแต่เราก็ต้องเล่นเพราะฮีโร่เรามันต้องโถมตอนนี้ DK ชิ้น2ซื้อออคิดเลยซื้อออคิดมาฆ่าเก็บแต้มโดยเฉพาะตอนนี้ครับที่โซลอดไม่ยอมซื้อ BKB ไม่ยอมซื้อแมนต้าต้องสั่งสอนให้มันรู้สำนึกไอ้พวกนักฟาร์มแสนจริงตามมาเสียบเซเวอร์ไลท์ไม่มีลาเวทครับ25วินาทีตรงนี้แต่ว่า BCM เนี่ยโดนรัวคนเดียวเลยจังหวะแรกโอ้แล้วเดินมาโดนล็อกขาอีก1คนด้วยทีมาโดไอ้ช็อตนี้ก็คนให้กันช้าเกินครับ OG โอ้โหคือโอกาสมันเหมือนหลุดลอยไปอะจังหวะที่แบบ Beast มีเซฟเตอร์ใช่ไหมเรายังเห็นไทไม่มีไปจังหวะตรงนั้น OG ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วถึงเวลาจะไฟโรชานสำคัญก็มีคนพลาดแล้วตอนนี้ก็คือวันบายวันครับไม่ต่างอะไรกับไอ้ช็อปปี้ไฟเกมเมื่อกี้เลยปาคาสเดินเข้ามาถ่ายแบบซื่อๆเพราะตัวเองมีเอจิสก็ผมกดบัตเตอร์ฟานฟื้นเลือดก่อนจะได้ไม่เสียเอจิสโยพาชเข้ามาอีพีเซนเตอร์เสียบตันใส่คาลอรี่โฉบออกไปได้ครับมีวัสเซลแล้ววิสเปอร์บิงมาโฮกใส่หน้าโยพาชครับผมโยพาชละลายส่วนปาคาสโดนซันเลวัสเซลครับผมเบิร์นละลายเสียเอจิสเช่นเดียวกันแล้วพวกเขาใจลึกกันไปหรือเปล่านี่มันมาถึงป้อม3ไปแล้วเสียบอะไรลาเวทโดน2คนครับผมโซนออกไปเพื่อจะเซฟปาคาสครับผมเซฟปาคาสได้ส่วนเซฟอะไรรีบทีพีเช่นเดียวกันโอ้โหแม่งแบบว่าเกมมัน OG Magic มากเลยแบบ Magic ทั้งคู่อ่ะเปิดมังกรมาตามหาคนตกรถนะผมแต่มาไม่ทันแล้วทุกคนก็ถอยกันได้หมดแล้วทางฝั่งของ Shopify
ไบเดนสเกมเป็นโซลาร์เคสนะครับใส่ชูให้กับโทรส่วนทิมาโดนั้นไม่ใช่แครี่แท้ๆด้วยซ้ำไปไว้ซื้อของแบบเนี้ยปกติเลเซอร์แครี่นะเขาจะแบบคอนเซ็ปต์มันคือแบบมันอยากจะฟาร์มมากกว่าตำแหน่งอื่นเพราะว่ามันคือแครี่เลเซอร์เล่นได้3แคร์3ตำแหน่งนะแครี่มิดออฟใช่ไหมแต่3ตำแหน่งเนี้ยหน้าที่มันแตกต่างกันเว้ยไอเลเซอร์แบบเนี้ยซื้อเมจเลเยอร์แบบทำเพื่อทีมส่วนมากมันคือเลเซอร์แบบมิดกับออฟเลนเลเซอร์แครี่เขาได้แบบอยากจะซื้อเมลสตอมฟาร์มอยากจะเป็นแครี่แล้วดูทรงสภาพเกมตอนนี้ไอเนี่ยไม่มีของฟาร์มโทมีของฟาร์มโดยเฉพาะเราไฟแพ้แบบนี้นะโอ้โหเงินตามยาวๆแน่ๆแล้วกว่าเลเซอร์มันจะแบบสู้โทได้อะแบบเป็นช่วงที่พีคสุดๆอีกรอบนึงอะมันจะเป็นช่วงที่ได้รีเฟชเชอร์สตานิกบัตเตอร์ไฟแล้วพอไทท์ฮันเตอร์ชนะกลางเกมเนี่ยไทท์ก็จะมีเงินไปเล่นเลดไปซื้อเฮกไปซื้อรีเฟชเชอร์ก็จะไม่ใช่แค่ตัวเปิดทีมไฟแบบทื่อๆแซนคิงอีชาวบอสโตนคือหลังจากเนี้ยมันจะกลายเป็น OG จะเริ่มแย่แล้วเว้ยมันจะเจอแซนคิงที่แบบมีอีชาวกับบอสโตนที่แบบคุณจะต้องมีดาเมจมากกว่าเดิมแต่ดาเมจ OG มันมีจำกัดช่วงที่มันโหดก็คือช่วงเนี้ยช่วงบีส14นาทีที่ได้เซปเตอร์มาเพราะเราโฮกไปอะไรยังฆ่าได้ไงนี่คือถ้าเลทเกมไปโฮกก็ไม่ตายนะแซนคิงแผ่นนี้โกงที่ไรโกงที่ฟาร์มเก่งสลับเลนได้แค่นั้นเลยอย่าใช้คำว่าโกงใช้คำว่าเก่งจะเรียกว่า OG มันโลภเกินไปหรือเปล่าวะคือแบบแต่ละจุดมันแบบไม่เคยรู้สึกว่า 100% เลยอะในความรู้สึกผมนะเกมเนี้ยแต่ละไฟมันคือแบบมันจะขาดนิดๆหน่อยๆที่มันควรจะทำให้ครบอย่างเช่นตอนเข้าโรชานที่แบบโคตรหมายมั่นปั้นมือมากๆว่าไอ้ทีมงานตีโรชานเนี่ยเอาได้แน่นอนและไอ้ดาร์คไนท์ดันสูงๆเนี่ยเสี่ยงๆเนี่ยไม่เป็นไรคุ้มแน่ๆแต่จริงๆแล้วมันเสี่ยงเกินไปเว้ยมันควรจะโฟกัสสักอย่างนึงโอ้โหแล้วแบบจะฟาร์มเว้ยช็อตนี้ดีโอวิสเปอร์ตั้งสติอยู่ครับผมวิสเปอร์นี่คือแบบยืนรอคลิปเกิดเว้ยกำลังจะฟาร์มเลยสโมควิ่งขึ้นมาดีโอบิงหลบถอยมาทันไม่โดนจับเลยต้องย้ายจุดฟาร์มใหม่คือฝั่งซ้ายเสียไปแล้วเล่นไม่ได้แล้วต้องไปฟาร์มฝั่งขวาแทนเนี่ยเราพอซื้อออคิดมาได้แต่เราฆ่าเขาไม่ได้ใช่ไหมออคิดก็จมปีซื้อบิงมาเล่นกับเซปเตอร์เพื่อโถมค่าก็จมกับบีซมี BKB แต่ไอ้ชอยบีซื้อออคิดนี่ผมไม่เคยเห็นว่ะโดยเฉพาะเกมที่แบบมันมีแต่ว่านายซื้อออคิดแล้วด้วยนะเอาอีกแล้ว BCM เอาอีกแล้วช็อตแบบนี้คุ้นๆดีครับถอยทัน BCM ไม่ชอบแพ้ชอบตายเวลาแบบทำคลิปมีวอร์ดเลนล่างนะเห็นหมดเลยนะว่าเขาแบบมีใครซ้อนมาเมื่อกี้ดีไปครับถอนได้หมดไม่มีใครโดนจับโตครึ่งทางเซปเตอร์ละเซปเตอร์มาล้างเดบัฟได้ก็คือล้างไฟสปริตที่เป็นแอตแทคสปีดสโลว์ล้างวาโซได้ส่วนบัฟฟ์ OG ก็ไม่มีบัฟเลยน่าสนใจที่มันล้างได้อยู่แล้วผมไม่อยากรู้มากๆเลยเกมนี้มันชนะไงวะคือนั่นแหละครับเงินห่าง 5,000 จริงแต่ว่าตามที่ AI บอกเลยครับดาเมจมันไม่พอช่วงที่ดาเมจพอมันเล่นไม่ได้มันก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วแบบไปเลทเกมใช่ไหมแทนเตอร์ไม่ได้มีดาเมจแบกเกมเว้ยแต่ว่าฮูดวิงมี
ก็ทำหน้าที่แทนออฟเลนแต่ถ้าสโมกนี้แพ้นะก็คือแพ้ละกดสโมกมาไทท์ TP หนีพอดีโอ้โหแล้วเป็นการ TP หนีแบบไม่ได้ตั้งใจครับ TP เพราะอะไรมามาจับ BCM อีกแล้วมัน TP มาจับ BCM ทำคีปอ่ะก็เลยกลายเป็น TP หนีจังหวะนี้ไม่ได้พอดีโรชานเกิดฝั่งได้ด้วยนะแล้ว OG เขาแบบไปตีโรชานฝั่งได้ไงถ้าเล่น Beast Master ได้ Scepter ไวตีโรชานฝั่งเรเดียนต์ได้จะดีมากครับสโมกชุดสโมกเจอไทท์ไทท์บิงเปิดวิชั่นใส่ก่อนเลยแต่ยังไม่ได้มีสมอป่ะเฮ้ยมีอ่ะเฮ้ยนี่คือกะว่าบิงจับใส่สมออ่ะ Beast Master ก็บิงหนีมาได้1คนไม่โดนจับอย่าไปโดน Force Fight นะครับแต่ให้ Force Fight ตอนนี้สู้ไปก็เหมือนเดิมดาเมจพอหรือเปล่าเลเซอร์ได้แมนต้าเพิ่มมาแต่ก็ยังจนที่สุดในบรรดาตัวคออยู่ดีและไอเทมก็ยังดูไม่พร้อมแต่สแกนเจอนะสแกนเจออะไรบางอย่างเว้ยส่งซัพพอร์ตวิ่งขึ้นไปหาก่อนอุ้ยคลิปขยับลองจ่ายสกิลโยนๆดูปรากฏยังไม่เจอครับ BCM เอ้ยอันแน่ปิงแล้วทานเตอร์ปิงเว้ยเซเวอร์ไลท์บอกกูเห็นแล้วมันพ่นไฟทำคลิปแล้วรอดโอ้โหบิ๊กคิวเฉยเลยเว้ย BCM ทำคลิปมาดึงตีนมา2รอบแล้วเว้ยแล้วอยู่ดีๆครับ Whisper Pick Off Podcast ที่เลนล่างเพราะทุกคนของ Shopify ไม่มัวแต่ไปโฟกัส BCM ทำคลิปเลนบนโอเค very good ได้เฉยคือรสชาติตอนนี้แม่งแตกต่างจากริยาดมาสเตอร์มากเลยเว้ยแบบคุณดูริยาดมาสเตอร์แบบโอ้โหไฟไดนิ่งโดต้า2แต่ตอนนี้นี่เป็นแบบสตรีทฟู้ดจู่ๆก็ได้โชว์ตัวใหญ่แล้วคนที่ได้คิวเป็น Beast Master ครับตัวแบกช่วงเวลานี้ไม่ซื้อออคิดแล้วซื้อเวลแทนครับเติมดาเมจแล้วอ๋อ illusion ก็จะขึ้นชิว่านะเติมดาเมจให้ตัวเองครับเติมดาเมจให้ฟินิกซ์ด้วยสเก็ปโดนก๊อปไปครับเป็นคริสตัลโนวาแล้วโชว์เกิดละเงินเหลือ 2,000 ตอนนี้ส่วนเรเซอร์เห็นของไหมอีกนานเลยจะขึ้น BKB จะขึ้นสตาร์นิกจะขึ้นรีเฟชเชอร์ถ้าได้3ชิ้นนี้ยังสู้ไม่ไหวก็ต้องมีชิ้นที่4ก็คือ Refresher เมื่อกี้เหมือนพูด Refresher เยอะไปหรือเปล่าเฮ้ยๆอุ๊ยเอาไทมิ่งเข้ามาเปิดวิชั่นก่อนนะผมตัวที่ถึงที่สุดแล้วอ้าวเจอลูบิกตัวหลังสุดแย่แล้วลูบิกโดนล้วงคีย์ทีมไฟท์คีย์ทีมไฟท์โอ้โหโดนไฟท์แมนลาเวทไฟท์แมนลาเวทแบบเว่อร์ซันเลฮิลส่งให้ครับผมเลเซอร์จะยืนไม่ไหวแล้วโทวิ่งเข้ามาคอแต่ว่ายังปิดคิวเลเซอร์ด้านหน้าไม่ได้ครับผมแล้วลูบิกบายแบ็คกลับมาเลยตรงนี้ฟินิกโฉบมาโซนก่อนแล้วผมตรงนี้เสียบสตันโดน2วิสเปอร์จะยืนไม่ไหวแล้วซันเรฮิวให้อีกรอบนึงก็แต่ตัวฮิวจะยืนไม่ไหวแล้วนะรวมถึงตัวยืนด้วยผมตรงนี้เบเซอร์ที่มาโดพยายามยืนอย่างเต็มที่ฟาคาสตายให้ผมอันตีหมดซะก่อนที่มาโดที่เลือดเหลืออยู่แค่ประมาณ 25% นั้นยืนผ่านซะอย่างนั้นได้เปียช็อต10 จับรัวๆจากอันตีครับผมจี่ไถยาวๆไฟนี้แล้วกลายเป็นทางฝั่งของ OG ครับผมที่ไม่แพ้จากตอนแรกที่แม่งควรจะแพ้ประมาณไฟแมนลาเวทมันไฟแมนลาเวชเลยนะเว้ยแต่มันปิดเลเซอร์ไม่ตายดิเมื่อกี้ฟินิกซ์ฮิลให้2รอบเลยทั้งบีสต์มาสเตอร์ทั้งเลเซอร์เมื่อกี้ OG มันบายเพราะมันไม่อยากจะแพ้ไฟทามมิ่งนี้นะมันแพ้ไม่ได้แล้วอะอย่างที่บอกถ้าแพ้แล้วของมันจะห่างดาเมจจะไม่พอครับแล้วได้พิกอฟไปเล่นเพิ่มอีก1ตัวก๊อฟเสียบสตันมาเรียบร้อยครับเก็บคิวสเกมไปนี่คิวซัพพอร์ตได้เงิน570เลยนะคัมแบ็คเลยแต่ถึงยังเงินเท่ากันครับ AI ยังบอกว่าโอกาสชนะแค่ 26% เพราะว่าคอนเซปต์ดาร์ฟไม่ถูกใจ AI สงสัยเกมเมื่อกี้มันไม่เอนเตอร์เทนเท่าไหร่เกมนี้ก็เลยแบบว่าต้องเอนเตอร์เทนหน่อยตามสไตล์ OG Magicคือลูบิกก็สำคัญเพราะถ้าเราปล่อยลูบิกมันจะก๊อปสตันแซนคิงถ้าเราปล่อยฟินิกก็ฮิลทีมไฟก็น่ารำคาญทั้งคู่นะ
หุ้ยแอมรูนมันอยู่มาจะ2นาทีแล้วเว้ยไม่มีใครหาเจอเหรออ่ะ BCM เดินมาเจอพอดีครับโอ้ไม่มีใครเก็บรูนเหรอวะของดีนะเนี่ยแล้วโรชานมาแล้วแต่ว่าไฟกันนานมากครับช่วงตรงกลางเมื่อกี้โรชานมาก็เลยไม่ได้ตีข้างบนนะจะย้ายไปฝั่งเรเดียนแล้วครับก็จะเข้าทางฝั่ง OG แล้วเดี๋ยวได้มีไฟใหญ่อีกไฟหนึ่งใครถือวอร์ดอยู่ตอนนี้เป็นอารีครับถือวอร์ดต้องรีบเซตวอร์ดนะฝั่ง OG เห็นแล้วว่าเซเบอร์ไลท์เดินมาเข้าวอทเชอร์ส่วนอารีเซตเซนทรีออฟเซิร์ฟล่ะออฟเซิร์ฟยังไม่จ่ายมีออฟเซิร์ฟเดียวมั้งครับดูทรงจ่ายมีแค่ออฟเซิร์ฟเดียวเท่านั้นวอร์ดมีจำกัดนะแล้วแบบจังหวะไฟนี้เป็นไฟสำคัญแล้วอุ้ยเซเบอร์ไลท์แม่งบิงมาเปิดก่อนเหมือนเดิมแต่ว่ารูบิกบิงออกมาได้ครับช็อปปี้ไฟพยายามเอาแทนเตอร์กล้ามเนื้อวิ่งเปิดวิชั่นนะคอนเซปต์เลเซอร์คือยิ่งยืนนานๆยิ่งเก่งยิ่งละลายเกราะฝั่งตรงข้ามยิ่งดูดเดเมจฝั่งตรงข้ามฉะนั้นช็อปปี้ไฟต้องรีบเบิร์สเลเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกไปว่า2สปอตตัวนั้นก็น่ารำคาญต่างฝ่ายต่างส่งตัวถึกออกมาครับผมพยายามยืนชนเปิดวิชั่นแล้วลูกหมูบีสมาสเตอร์ครับส่งมาเปิดวิชั่นวิ่งทะลวงเข้าไปช้อนชัยเข้าไปในไฟสตรูจนหาตัวบางๆเจอแต่ยังคิดอยู่นะว่าจะจู่โจมดีไหมเพราะถ้าเราฆ่าไมเดนเนี่ยไมเดนมันก็เป็นแค่ไมเดนไงมันไม่ใช่คีย์ทีมไฟอะทายเป็นฝ่ายวิ่งเปิดใส่ครับผมทีมาโดยังเก็บดูดาเมจเอาไว้นะจ่ายแค่อันตีก่อนตอนนี้พุชแบ็กซูมไปไม่มีปัญหาครับทีมาโดมีดิวอยู่แล้วแล้ววิสเปอร์กับ BCM คอนเนคพร้อมกันแล้วเบิร์สใส่แซนคิงชุดเดียวตายถูกต้องตามหลักเป๊ะๆแล้วเปิดออฟเซิร์ฟวอร์ดเพื่อยกพาคัสขึ้นหน้าผาได้กลายเป็นอาร์ทีซีสมใจเลยใครบอกว่ามาอยู่ทีมนี้แล้วไม่ใช่อาร์ทีซีไม่น่าติดหน้าผาครับผมแต่ยังคงคำสาปเดิมเอาไว้อยู่ครับผมตราบใดที่มันยังเป็นแค่ตัวแทนอาร์ทีซีไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนก็ตามแล้วโฮกเอากองอัดใส่หน้าครับผมคราวนี้โดนพิกออฟกันทีละคนเลยครับช็อปปี้ไฟแล้วจู่ๆก็คัมแบ็กว่ะโอ้รูบิกก๊อปได้ฟาเซตด้วยครับเหมือนมอร์ฟิ่งคอนเซปต์เดียวกันพูดง่ายๆคืออะไรก็ตามที่ก๊อปมันก๊อปยันฟาเซสอันนี้ตัดสินใจดีนะเห็นไหมคีย์ทีมไฟเว้ยไม่จ่ายสกิลส่งเดชไม่ฆ่าคนส่งเดชอันนี้ใครดูโดต้าก็เอาไปปรับใช้การเล่นได้คุณเห็นไหมเขาเห็นไมเดนเว้ยแต่เขาไม่จ่ายอะไรใส่ไมเดนจังหวะแรกมันแค่ไมเดนนะครับคุณฆ่าไมเดนไปนั่นไม่ใช่ตัวสำคัญถ้าคุณจ่ายสกิลใส่ไมเดนไมเดนคือยิ้มเลยเพื่อไม่โดนเนี่ยแซนคิงอ่ะตัวสำคัญคอนเน็กพร้อมกันแซนคิงไม่ได้เล่นระเบิดตายไปเลยเอทิสนี้เป็นของเลเซอร์เลเซอร์ที่เริ่มยืนได้ละส่วนรูบิกก็คือได้ก๊อปแซนคิงสตันตลอดทุกไฟต์สกิลที่แซนคิงใช้บ่อยที่สุดละพอสุดท้ายแล้วถ้าช็อปปี้ไฟเขาไม่มีดาเมจเบิร์สฆ่าเลเซอร์เลเซอร์ก็จะชนะไฟระยะยาวอยู่ดีกลายเป็นฝั่ง OG ขึ้นนำ 7,000 นะครับจากตอนแรกตามอยู่เท่าไหร่ตามสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทประมาณ 5,000 ก็คือสวิงมา 13,000 แล้วตอนนี้เรเซอร์เวล20แล้วทาเลนต์ผ่าทีช่วยละลายตัวถึกได้ไวขึ้นอย่างไทยเนี่ยซื้อโลตัสมาคือแบบกะว่าจะมาดูดสกิลเต็มที่เลยมาดูดสตันมาดูดโคกบีสมาดูดดูดดาเมจเรเซอร์แต่แค่เห็นโลตัสก็ไม่จ่ายแล้วเว้ยแบบช็อตเมื่อกี้ไทยบิงมาแล้วไงกูรู้ว่าถึกไม่จ่ายครับสังเกตว่าไม่มีใครสนใจแทนเตอร์นะก็แค่ตัวถึกโอ้แล้วฟินิกซ์สับ5เก็บเงินซื้อชิ้นใหญ่ได้รีเฟรชเชอร์ที่เราสามารถฮิวได้แบบต่อเนื่องซันเลก่อนรอบแรกซูเปอร์โนวาซันเลแล้วก็ได้รีสกิลด้วยซันเลแล้วก็รีเฟรชเชอร์แล้วซูเปอร์โนวาซันเลอีกรอบหนึ่งอิ่มๆทีมโดดโดนซูม
มีฟอร์สตาร์ช่วยอยากรูบิกครับผมแต่โดนฝุ่นคอกและโยพาตัดสินใจไม่ตามมาเสียบก็เลยไม่ได้ตัดเอจิสเคาลิก็ฮิวเติมให้ก่อนเฮ้ยแต่ว่ายืนในวอร์ดไว้ยืนในวอร์ดไว้ไฟแมนลาเวจจะมาอีกแล้วผมเซฟอะไรเห็นโอกาสจูจบเข้ามาแต่เอ้าเหลือแค่2คนว่ะโอเคโอเคโอ้โหแล้วจ่ายแบบจัดเต็มมากด้วยพาคาสแม่งจ่าย BKB บวกบัตเทิลทานเว้ยเป็นการจ่าย BKB กับบัตเทิลทานที่ผมว่าไม่จำเป็นมากๆเลยเพราะว่ามันแค่2คนเขาปล่อยแล้วเซฟอะไรตามมาจุยที่มาโดดที่มาโดดเอาชัวร์ครับผมจ่าย BKB TP ครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเกิดอีก1นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นไฟแมนไฟอีกรอบนึงทางด้านของแทนเตอร์จะติดคูลดาวน์ลาเวท2นาทีนะเพื่อนเกิดก็จะเหลือ1นาทีนั่นแหละครับคือส่วนต่างที่ OG จะเล่นได้คือ OG ไม่รู้ตัวไว้ว่ายืนในวอร์ดของ Shopify เมื่อกี้เลยโดนเขาแบบออกมาเซอร์ไพรส์ทางฝั่ง Shopify ก็ต้องเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะตอนนี้ไทย20ทาเลนต์ไปเลยลดเกราะเพิ่มอีก4รวมเป็นกัสลดเกราะ10เติมดาเมจให้โทได้เยอะเลยแสนทำชีว่าต่อส่วนฮูดวิงขึ้นลิงเคียนให้ทีมกันบีสเลยเพราะเดี๋ยวรอบีเซียมเกิดนะบีเซียมเกิดก็คนครบสังเกตนะว่าซื้อเฮอริเคนไพร์มาด้วยนะเป็นของแก้โทตลอดแต่มีวอร์ดผมรู้สึกว่า OG เสียเปรียบวอร์ดของ Shopify ตั้งแต่เกมเมื่อกี้แล้วที่เราบอกกันบอกว่าว่าวอร์ดเขาแบบไลน์ดีเฟนซ์สวยมากเลยอย่างเมื่อกี้ก็เหมือนกันเขามาบุกใช่ไหมเขามาลึกเขาได้วอร์ดตรงนี้ด้วยเมื่อกี้เพิ่งสโมคแบบคาวอร์ดเป็นส่วนร้อนๆเลยเอ้าแต่อะไรแต่มีคนโดนจับเฉยครับเมื่อกี้เขาเพิ่งสโมคคาวอร์ดแล้วไอ้ฟินิกก็เพิ่งแบบแก่ส่วนร้อนๆเว้ยแต่ว่าโยพาชไม่คิดว่าภัยร้ายจะมาถึงตัวเองครับสุดท้ายโดนพิกออฟไป70วินาทีแล้วก็โดนเรียกไฟต่อหลบ TP หลังต้นไม้นะเจอลูบิกหาเจอครับเรียบร้อยพิกออฟอีก1เป็น2 2เสร็จปุ๊บมันต้องจี้อะไรต่อสักอย่างเว้ยจะคิวหรือจะทาวเวอร์วอร์ดด้านซ้ายเห็นคิดแทร็กเข้ามาเขามาทำอะไรเขามากดวอชเชอร์เหรออยากกดวอชเชอร์เหรอตายซะโอจีบอกมึงคุ้มบอกว่าชีวิตอะแค่กดวอชเชอร์จ่ายสกูลี่วิ่งหนีเต็มที่ครับผมเก็บเมียไม่ให้บีเซียมเข้าถึงตัวแต่ว่าอารีครับโยนบีเซียมเข้ามาให้จากเทเลคินเนสิตเวอร์ชันชาร์ดก็เลยหาตัวคิดแฟกเจอกลายเป็นโดนพิกออฟกันวันบายวันรวมเป็น3ตัวแล้วตอนนี้โอจีมีธงโรชานครับที่ยังไม่ได้ใช้มาตั้งแต่รอบก่อนหน้าผักธงโรชาในคลิปเป็นอมตะจะได้บุกขึ้นไฮกราวง่ายๆป้อม3แตกและนี่เป็นบาร์แรกแรกของพวกเขาเหลือพอบาร์แรกแรกแตกใช่ไหมมันรีคอลิฟายอะไรนี้ก็จะง่ายแล้วครับในการบุกขึ้นไฮกราวถ่ายให้เป็นเซปเตอร์นะขุยน้ำสโลหมูรถเกาะหมูเป็นเซปเตอร์ที่ทำคลิประยะไกลได้ดีแล้วนี่เขาเล่นดาเมจกัชด้วยก็คือเล่นคู่กันแล้วมันทำคลิประยะไกลแบบที่ตัวเองไม่ต้องเสี่ยงแค่ถุยน้ำสองทีคลิปก็ตายหมดยกชุดละแชทถามว่าชื่อสกิลไหนที่คิดประเทศที่สุดเหรอผมไม่รู้เลยว่ะแชทลองคิดแล้วกันว่าชื่อสกิลไหนมันเท่ที่สุดผมอยู่มานานแล้วกับเกมนี้ผมเลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เฉยๆแล้วสำหรับผมตอนนี้กริมสกี้แต่ไม่ใช่ชื่อสกิลแต่เป็นชื่อคนคาลิทีมอะไรเก่าครับทีมเควสตอนนี้คือสู้หน้าบ้านเขานะสู้หน้าบ้านเขาแถมเขามีลาเวจด้วยแอบอันตรายอยู่เหมือนกันสเกมมาวอร์ดให้ก่อนอ่ะอันนี้คือเขารู้แล้วมันไม่อยู่บนบ้านเว้ยแล้วมันเสนอหน้าอยู่ตรงกลางกันเรียกกลับบ้านนะผมเปิดมังกรแล้วมีลูโร่นะแล้วเอาชัวร์มากครับมีถุยน้ำโผล่มาคือรีบบิงถอยเลยไม่เอาไม่เสี่ยงแค่อยากจะเรียกเขากลับบ้านเฉยๆแล้วดูดิ
แบบคีปก็ขึ้นสูงกลางแค่ต้องมาดีเฟนต์ขวาขวาก็โดนเรียนนิดนึงป้องก็เสียเลือดตะวนไปเรื่อยๆครับดูนี้ฝั่งช็อปปี้ไฟต้องรอจังหวะที่ OG มันพลาดอ่ะเดี๋ยวมังกรก็จะหมดละเดี๋ยวถ้าสู้ตอนที่มังกรหมดอ่ะโอเคถือว่าได้เปรียบขึ้นมานิดนึงสเกมมีวอร์ดเดียวเหมือนเขามีแค่วอร์ดอันเดียวนะที่เหลือตอนนี้เขาเลยแบบต้องปักให้มันคุ้มมากๆเพราะถ้าเราปักส่งเดชแล้วถึงเวลาไฟจริงๆไม่มีนี่คือหยาบสี่สิบนาทีผ่านโลชานมาฝั่งล่างครับในขณะที่ทั้งสองทีมกำลังเล่นแบบโคตรระมัดระวังพอช็อปปี้ไฟก็มองว่าจังหวะพลาดนิดเดียวของ OG ตัวเองก็สามารถเล่นได้ OG เองก็ต้องขึ้นบ้านอย่างปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่าเกมนำเงินนำเนี่ยไม่ได้การันตีว่าชนะนะเบรเซอร์เงินตามโชว์อยู่ 5,000 เบรเซอร์ได้สตาร์นิกมาแล้วแต่ยังขาดอีกชิ้นถึง2ชิ้นซึ่งตอนแรกเขาจะเล่นบัตเตอร์ไฟแต่เขาเปลี่ยนใจมาเล่นฮาวเวิร์ดแทนสงสัยว่าอยากจะได้มาปิดลิงเคนเพิ่มด้วยพอจะเป็นบัตเตอร์ไฟมันช่วยปิดลิงเก้นให้ทีมไม่ได้โอ้โหแล้วโดนเสียบ2ตัวสำคัญโอ้โหแล้วบีสบี BKB ครับผมจัดการฟินิกซ์ตัวสำคัญไปได้บีสบี BKB แล้วพาคาสจ่ายอันตีโบก BKB รัวขวานใส่ที่มาโดที่มาโดกดแมนต้าพยายามยื้อเวลาไว้แต่สุดท้ายแล้วไม่ไหวครับผมไม่มีฟินิกซ์ฮิลให้นะจากข้างหลังนี่เป็นไฟที่แบบไม่ทันตั้งตัวแล้วแบบฟินิกซ์แม่งแบบเป็นคีย์ทีมไฟที่โดนเปิดด้วยแล้วโรชานจะมาใน2นาทีครับไฟเมื่อกี้ช็อปปี้ไฟจ่ายสกิลไปแล้ว2นาทีหน้าตอนที่โรชานเกิดไอ้สกิลช็อปปี้ไฟมันก็รีคูดาวพอดีเสริมด้วยอะไรแทนเตอร์คลักเคนเชลเพิ่ม35เพราะว่ามาเล่นฟาเซตนี้ฟาเซตนี้คือถ้ามีคนตายในคลักเคนเชลเอ้ยตายในแองเกิลสแมชคลักเคนเชลมันจะถึกขึ้นตอนนี้ถ้าบอกว่ากันดาเมจ110แล้วนะ75บวก35ระหว่างเลเซอร์ตายครับพยายามเอาทาวเวอร์ได้มากที่สุดอย่างเมื่อกี้โชว์มันจ่ายอันติเลยเว้ยเพราะถ้าไม่จ่ายอันติคือดาเมจมันจ่ายช้าเราต้องการรีบลบเลเซอร์เดี๋ยวไฟได้ไปฝั่งละ1บาร์แรกเกมกลับมาสู่สีอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ทำไมถึงโดนเปิดคู่กันผมเดาว่าโดน observe ตรงนี้คือแบบเขาเข้ามาเปิดวอร์ดแล้วได้แบบเห็นว่าอยู่คู่กันพอดีถือว่ายืนพลาดนะเลเซอร์เกิดแล้วครับเลเซอร์มีวาร์ปลงเอาโพสต์ได้แต่อันตรายตัดใจให้ทีม4คนวิ่งสโมคมาก่อนพร้อมมากดปิดวอทเชอร์กดปิดวอทเชอร์แบบนี้เนี่ยเขาปิงละเป็นฝั่งแซนคิงปิงนะเมื่อกี้คือรู้แล้วว่า OG ออกจากบ้านครับโอ้ยแล้ว Shopify เลือกจะไม่เสี่ยงเลยเหรอวะคืออันติไม่พร้อมใช่เว้ยมันกลับไปตีทอมเมนเตอร์แล้วมันก็กลับไปดีเฟนต์บ้านแล้วโรชานก็จะมาแล้วนี่คือแบบอีซี่โรชาน OG เลยนะโอ้โหมาเล่นแบบรอบคอบเว้ยสกิลไม่ครบเดินถอยมาจากสนามรบก่อนยังไม่อยากสู้ตอนนี้สกิลครบแล้วกับสโมคมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งแต่มันมาตอนที่ช้าไปหรือเปล่าดาเมจครับตอนนี้วัดกันแล้วครับระหว่างคนตีโรชานกับช็อปปี้ไฟใครจะมาถึงก่อนกันและเป็น OG ที่ได้เอจิสไปก่อนรีเฟรชเชอร์ชาร์จอยู่ที่เลเซอร์สลับขึ้นมาใช้ทันหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหเดินมาคาวอร์ดเลยแซนคิงไม่ได้รับตีนจังหวะแรกครับสเกมตายรวดเร็วแล้วตามต่อได้คิดแทร็กที่เป็นแถวหลังแถวหลัง2ตัวตายสเกมบายแบ็กคิดแทร็กบายแบ็กแซนคิงอีพีเซนเตอร์บวกบอสโตนครับผมตรงนี้ลาเวทโดน4คนเต็มๆแล้วโดนก๊อปแองเกิลสแมชโอ้โหล้างโคตรไวครับเซฟเบอร์ไลท์บีเซียมตายไปก่อนวิสเปอร์โฮกเพื่อเบรกฟาคาสฟาคาสแจกอันติไปแล้วไปเพราะฟาคาสล้มได้ครับตอนนี้ซูเปอร์นาวาสตันเต็มข้อผมฟาคาสตาย100วินาทีและทีมโดครับผมมี2ผ่าครับผมเพราะเอารีเฟรชเชอร์ชาร์จขึ้นมาใช้แล้วจีๆๆเปี้ยละลายอย่างช้าๆGG เข้าไปแต่ว่าเขาบายแบ็กมา2สปอร์ตนั้นเกือบจะฆ่าทีมาโดได้ครับผมบูชแวกเมื่อกี้ที่เติมดาเมจเข้ามาเกือบจะปิดจ็อบทีมาโดได้แล้วส่วนอาลีครับผมตามมาจี้คิดแทร็กอยู่แล้วก๊อปอาคอนช็อตครับผม
โอ้โหแล้วเป็นฮูดวิงตัวปลอมอะที่ไม่ตายแต่เป็นฮูดวิงตัวจริงครับที่โดนรุมกระทืบตายไปแล้วปลายแบ็กมาดายแบ็กด้วยนะ90วินาทีครับคิดแฟร์นี่คือเลเซอร์ที่แบบยังไม่มีบัตเตอร์ไฟนะถ้าเลเซอร์มีบัตเตอร์ไฟเมื่อกี้นี่คือคงกระพันมากกว่านี้อีกผมเข้าใจว่าที่โทรมันต้องรีบจ่ายอันติทุกครั้งเพราะว่ามันต้องการจะรีบเร่งดาเมจอะดาฟเขาไม่มีเบิร์สครับเขาอยากจะเบิร์สค่าตัวสำคัญแต่ทีมเขาไม่มีเบิร์สโทรเลยต้องยอมจ่ายอันติเพื่อเบิร์สพอจ่ายอันติเพื่อเบิร์สมันก็ไม่มีความสามารถที่จะยื้อไฟเป็นดาบสองคมของบัลลังก์ทันส์แต่สวายผมถึงบอกว่าเลเซอร์ได้เปรียบกับโทรแล้วโทรแม่งเล่นแบบรู้สึกว่าโทรช่วงหลังผมให้ว่าฟิลลิ่งคล้ายๆเจอร์คอปเตอร์เลยในแข่งอะคือคนกดมาแบบเรามีความตั้งใจจะแบบเคาน์เตอร์เลนแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เวลาเล่นทีมไฟเล่นยากครับชนะเลนด้วยโทรหลอดชนะง่ายแต่เล่นทีมไฟมันเล่นอย่างยากเฮ้ยเขาเป็นเซนตี้ว่ะโอ้โหเราจังหวะที่แบบเซฟอะไรมาแก้วอร์ดเว้ยปักเซฟอะไรลงมาแทนนะผมใครจะเดินเข้ามาแก้วอร์ดรอบนี้ครับเซฟอะไรเข้ามาแก้วอร์ดแต่ว่าทิมาโดไม่ยอมปล่อยครับทิมาโดบอกว่าจะแก้วอร์ดนี้ต้องผ่านศพกูไปก่อนวิ่งเข้ามาขวางให้และยังคงโปรเทควอร์ดนี้ไม่ได้แล้วมีเซนทรีครับ OG มีเซนทรีเหมือนกันแก้เซนทรีของ Shopify ไปแล้วครับผมนี่แหละครับการดีเฟนส์วอร์ดในการแข่งขันระดับโปรวอร์ดเรามันสำคัญมากๆครับถ้าเราเสียไปแต่ว่าอะไรเซฟไลท์รอบนี้ครับมาใหม่ครับผมปักเต็มที่แล้วก็แก้วอร์ดจนได้ซันเรย์ฮิลให้กับเกรเซอร์ทิมาโดแล้วโอ้โหอะไรวะใครฟอร์สอีกรอบนึงวะเนี่ยฟอร์สปักขึ้นไปครับทำให้ทิมาโดนั้นเสียเอจิสไปผมไม่รู้แล้วใครฟอสช่วยอีกรอบนึงเมื่อกี้ VCM วิ่งเข้ามาล่อตีนให้ก่อนนะผมเพื่อที่มาโดดจะได้ถอยมาได้แซนคิงจ่ายบอลสโตนแล้วแต่เจอยูเซปเตอร์เป่าหรือเป็นยูเขาเองยูเขาเองครับผมคือกะว่าจะแบบอมตะชั่วคู่ไม่เล่นแบบโลภนะขอฟื้นเลือดอมตะชั่วคู่นิดเดียวครับขอไม่ตายพอตัดเอจิสทางฝั่งของโทวอลอดไม่ใช่โทวอลอดทางด้านของเลเซอร์ไปได้ละการเป็นเกมตึงอยู่แล้วตอนนี้46นาทีแล้วเกมยังตึงอยู่เลยเพราะมันไม่การันตีชนะเหมือนรอบเมื่อกี้เลยที่เราบอกไป OG ไม่การันตีชนะครับโยพาชวิ่งเข้ามายังไม่มีวิชั่นที่สามเหลี่ยมนะน้ำมาเปิดวิชั่นเจอ BCM ที่โดนสโลเลยตามมาเสียบเขาแต่เสียบไม่โดนเขามีฟอร์สตาร์ช่วยเป็นฟอร์สตาร์ของดาร์คไนท์ครับที่ซื้อมาทำเฮอริเคนแล้วลาเวทไปโอ้โหโดนกอบลาเวทอาลีบีเคพีแล้วลาเวทสวนไปเซฟอะไรรีเฟชเชอร์ครับผมอ้าวอะไรวะรีเฟชเชอร์แต่ไม่มีมาร์ดอะเซฟอะไรมีความตั้งใจที่จะเล่น2ลาเวทครับแต่ไม่มีมานะรีเฟชเชอร์ที่ซื้อมากดใช้ไม่ได้ใช้รีเฟชเชอร์ลาเวทรอบ2ได้แค่กดใช้รีเฟชเชอร์ออฟเฉยๆแล้วบายแบ็คก็ไม่มีแล้วครับเพราะเอาเงินไปออลอินกับรีเฟชเชอร์ออฟแล้วไปจมอยู่กับรีเฟชเชอร์ออฟอันนั้นเปรียบเหมือนการลงทุนหุ้นที่ผิดพลาดนะผมจมแต่ขายไม่ได้ขาดทุนปาคาสเข้าล้วงลูบิกแต่ลูบิกคิมเมอร์เคฟออกครับผมกลายเป็นปาคาสเจอซุปเปอร์แต่ว่าซันเรแล้วโดนยกขัดจังหวะไม่ได้จ่ายอันตีเอ้าโทรหลอดไตหนึ่งครับผมฝ่ายแบ็กกลับมาโยผ่าเสียบซันสองครับผมบวกกับตีฝุ่นโซนยังมีปาอันตีอยู่นะปาคาสวิ่งเข้ามาแบทเทิลทานครับผมพร้อมกับบิงรัวขวานใส่บีเซียมแต่เจอโฮกเบรกจังหวะแล้วก็แน่นิ่งเสียเวลาแบทเทิลฟรานไฟครับผมโดนนกตกใส่ติดรูทติดรูทเรื่อยๆบีเซียมตายจนได้ครับผมอาริก๊อปแซนคิงสตันเสียบเข้ามาเพื่อจะพยายามเซฟตัวคอให้ถอยไปได้ครับผมโยผาดเสียบจับได้อาริได้อาริตายแต่ว่าตัวคอที่เหลือถอยได้ครับผมพร้อมกันได้แบ็คมหาศาลมาจากช้อปปี้ไฟครับคุ้มค่าแล้วเงินห่างหมื่นหนึ่งจริงครับผมได้มา2แร็กพร้อมกับทั้งหมดอีก2ใบแบ็ครวมเป็น4ใบแบ็ค2ใบแบ็คซัพพอร์ตตอนไฟโรชาน2ใบแบ็คของตัวคอเพื่อดีเฟนซ์บ้านโอ้แล้วเมื่อกี้สวยนะก๊อปลาเวชได้สำหรับรูบิกแซนคิงเวล25แล้วครับเป็นแซนสตอมติดตาบอดกับสโลพยายามจะขวางการตีบ้านและจังหวะนี้ครับทางฝั่งของ Shopify ที่บายแบ็กมาแล้วพยายามจะต้องมาเรียกบายแบ็ก OG คืนให้ได้ไม่งั้นพวกเขาจะเป็นฝ่ายที่บายแบ็กอยู่ฝ่ายเดียวอย่าง50 50นะเพราะว่าถ้าโดนล่อให้บายแบ็คเนี่ยอันตรายอยู่ห
ไทมอลรอลดคูลดาวน์30วินาทีรวมเป็นเหลือ30ครับและนี่แหลกสุดท้ายแล้วเสีย2แหลกได้นะแต่ยังไม่อยากเสียเมกะคีปเมกะคีปคือกันยากมากแต่คนที่จ่ายไปแม้เป็นแค่ลูบิกด้วยถือว่าคุ้มละคุ้มคุ้มสำหรับ OG คือโอเคเราจ่ายไปแบ็คคนที่แบบสำคัญต่ำสุดอะดีกว่าต้องเสียไปแบ็คดาวน์ไนท์กลายเป็นทั้ง2ทีมเสีย2แหลกทั้งคู่นะครับแต่ว่าบายแบ็คสำคัญนะในช่วงเวลานี้บายแบ็คสำคัญมากผมให้ว่าไมเดนซื้อวลาดมาตอนนี้คือแบบว่าเขาแค่ต้องการอะไรสักอย่างนึงอะที่ทำให้ทีมมันเก่งตอนเนี้ยคือเราจะแพ้แล้วอะซื้ออะไรก็ได้เว้ยถูกๆแล้วเพื่อนเก่งขึ้นทันทีหรือตัวเองเก่งขึ้นทันทีก็ซื้ออ่ะมาถึงช่วงเวลาที่รอคอยครับเลเซอร์รีเฟเชอร์50นาทีเฮ้ยแล้วแซนคิงเปิดก่อนตบเลยรอเวท2รอบจากแซนเตอร์แล้ว2ตัวโคสำคัญจะตายคู่เลยวิสเปอร์ตายได้เหมือนกันผม BCM ก็ตายแต่ตรงนี้โอ้โทรหลอดจานตีไวไปครับผมแล้วสุดท้ายเจอสตันแน่นิ่งครับผมโทรหลอดตายไม่มีบายแบ็กทางฝั่ง OG ยังมีบายแบ็กอยู่ OG บอกว่า2ลาเวทแล้วไงครับมีบายแบ็ก2คนครับผมแลกกับ2ลาเวทนั้นไปแล้วถึงเวลาจบเกมครับผมผมเมื่อกี้ Shopify คือเข้ามา all in คือแบบในจังหวะลาเวท2รอบต้องเบิร์สค่าตัวสำคัญให้ได้ครับเขาเบิร์สค่าตัวสำคัญได้จริงแต่เพราะ OG มีบายแบ็กอยู่เขาจึงใช้บายแบ็กแก้ปัญหาเดี๋ยวคนเป็น5ต่อ4ครับผมโยปาชเข้ามาถ่วงเวลาไว้ก่อนต้องถ่วงเวลา100วิครับเพื่อจะรอแครี่ถ้าไม่มีแครี่ก็จะมีแต่พวกแก๊งแครอท4ตัวเนี่ยแหละครับที่ทำได้แค่ถูไถเท่านั้นเหมือนอาบสปาทรายถูไถถูไถวิสเปอร์จ่ายโฮเพื่อฆ่าสเค็มครับผมแบบส่วนตัวสเค็มโดนโซโล่ไปครับผมจามเป็นหลักมาจากวิสเปอร์แต่ที่มาโดได้เก็บคิวระหว่างนี้ก็แวะไปตีบาร์แลกสุดท้ายเป็นเมกะคีปก่อนก็ได้ครับมีแซนคิงคอยตีฝุ่นอยู่อ้าวๆๆเลือดโลเลือดโลเลือดโลแล้วโลอ้อเลือดโลเว้ยแล้วเข้าไปโดน1คอมโบตายครับผมบายแบ็คสวนเลยเช่นเดียวกันนะผมตอนนี้คือเวลาบายแบ็คออลอินแล้วสำหรับทันดัน OG เสียบตันกันไปเสียบตันกันมาอาลีเราจะไหวครับผมจับยกทันดันน้องฮูดวิงเอาไว้โยนเข้าไปในไฟเลเซอร์ครับผมไอเดอร์สตอร์มแล้วดูดาเมจจีเข้าไปสมองไม่อาจหยุดได้ผมเขายังจีต่อไปแล้วเป็นอันสตอร์เบิลของทีมาโดผมที่ตายเยอะมากในช่วงต้นเกมแล้วคัมแบ็กกลับมาครับผม OG จากเกมที่ตอนแรกนึกว่าจะคลองไม่อยู่แล้วและยังคงเป็น OG ก็เราชนะไป 2-0 ครับผมแมตช์นี้เรียกว่าเกมนี้คือลุ้นชิบหายทิศทางตอนต้นนั้นไม่สู้ดีตอนแรกผมคิดว่าฮีโรอิกเว้ยจะเป็นทีม SA No 1ปรากฏว่าฮีโรอิกแม่งตกรอบไปแล้วฉะนั้นรอบชิงที่เราเคยคุยกันไว้ว่าจริงๆแล้วแฟนๆโซน SA เนี่ยเขาน่าจะชอบ OG เจอกับฮีโรอิกนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกทีมที่มีแฟนคลับเยอะใช่ไหมทุกโซนในโลกใบนี้อยู่แล้วก็คือ OG พบกับฮีโรอิกซึ่งเป็นทีมแบบว่าโน1ของโซน SA ปรากฏว่าอะไรแม่งตกรอบแล้วแปลกเฉยนะครับตอนนี้ฟอร์มลิควิดก็ไม่สู้ดีนั้นมีภาพอยู่ครับผมสำหรับ OG ที่จะไปให้ถึงรอบชิงของรายการนี้เพราะว่าบอสที่ดูเป็นบอสที่สุดอย่างทีมลิควิดแม่งเป๋ๆเป๋ส่วนตอนนี้โหดสุดของ SA กลายเป็นอะไรกลายเป็นไม่บูมก็บีสโคสเกมแรกคืออย่างง่ายเกม2คืออย่างยากอันนี้สนุกเพราะว่ามันตึง50นาทีอ่ะมันเป็นภาพเกมที่แบบว่าเงิน OG นำแต่เราไม่รู้สึกว่ามันได้เปรียบขนาดนั้น